ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสารนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตจนถึงเข้าสู่พระนิพพานพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระธรรมจนตลอดชีวิตจนจวบเข้าถึงพระนิพพานพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตกาลนี้ด้วยเทอญก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติในการฟังธรรมฉะนั้นการฟังธรรมที่จะให้ได้ผลมากได้บุญมากก็ขอให้เรานั้นสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจจะนั่งสมาธิจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แต่ขอให้ทำใจให้สงบถ้าใจของเราสงบแล้วเราจะฟังอะไรเราจะพิจารณาอะไรมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราฟังแล้วไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อเราเสียสละเวลาหาญมีค่าของเราจากการที่เราวางภารกิจการงานเข้ามาในวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นเวลาช่วงระยะสั้นๆก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีรู้จักแต่ชื่อบางครั้งชื่อเราก็ยังเรียกผิดเราเรียกอาสาฬหบูชาแต่ที่จริงแล้วมันต้องเป็นอาสาฬหบูชาออ่างสระอาสอเสือสระอานอหนูหอหีบสระอาอาสาฬหบูชาถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเรียกวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ถูกอีกเราก็ไม่ได้ศึกษาฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้ถูกตามหลักของพุทธศาสนาเราก็จะติดปากเป็นภาษาไทยๆไปแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าออกเสียงผิดความหมายก็ผิดไปอาสาฬหบูชาก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน8ก่อนเข้าพรรษา1วันพวกเราก็ขวนขวายทำบุญตั้งแต่เช้าตักบาตรแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าเป็นญาติโยมคฤหัสถ์ธรรมดาก็ถือเลิกตอนเช้าพอเป็นวันหยุดราชการบางคนก็ถือโอกาสพอหยุดยาวก็กลับ
นิวาสถานบ้านเดิมบ้านเก่านะบางทีก็กลับจริงๆกลับบ้านเก่าจริงๆคือไปไม่ถึงบ้านเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติทำตนให้เป็นพุทธมามกะ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาไม่เป็นตัวอย่างอย่างพวกเรานี้เข้าวัดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าวันสําคัญเราอย่าปล่อยปะละเลยหรือว่าเราจะทําบุญแค่วันสําคัญทางพุทธศาสนามันมีกี่วันโยมไม่กี่วันหรอกยิ่งวันพระนี้เราก็ยิ่งไม่ได้เข้าวัดกันใหญ่ถ้าดีกว่านั้นหน่อยเคร่งกันนั้นหน่อยก็ถือศีล ในวันเข้าพรรษาสามเดือนละเว้นอบายมุขสามเดือนแต่ที่จริงแล้วเราเป็นชาวพุทธแล้วมันต้องละเว้นอบายมุขเพราะคําว่าอบายมุขคืออบายภูมิคือภพภูมิที่มันต่ํากับความเป็นมนุษย์ดังนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างบุญเอาไว้นะแล้วสําคัญที่สุดเราก็มาพบพุทธศาสนาก็ยิ่งสําคัญยิ่งไปอีก แล้วยิ่งกว่านั้นเราได้มาพบครูบาอาจารย์ที่ได้ชี้แนะแนวทางในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังสาธุชนชาวพุทธทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเพราะว่าสังฆทานนั้นออกสื่อไปมีทั้งวิทยุมีทั้งทีวีมีทั่งสิ่งตีพิมพ์เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มีอินเทอร์เน็ตโยมอยู่ทั่วโลก โยมก็รับรู้โยมก็ปฏิบัติได้ฉะนั้นเราไม่มีข้ออ้างนะโยมนะไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นข้ออ้างแต่ได้จริงแล้วถ้าเราขวนขวายถ้าเรารู้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องขวนขวายสมัยนี้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะสมัยก่อนนี้คนแก่คนเฒ่าก็ต้องมาวัด ลูกหลานไม่พามาวัดเขามีไม่มีโอกาสได้ทําบุญแต่เดี๋ยวนี้ได้มีทีวีได้มีวิทยุแล้วก็ตลอดวันตลอดคืนโยมแล้วมีโอกาสนี้เราจะปล่อยโอกาสให้ผ่านมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะโยมนะฉะนั้นวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจอาตมาไปศรีลังกามาแล้วน่าชื่นใจเขายังรักษา พุทธศาสนาไว้ได้ศรีลังกาเนี่ยเป็นพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นก่อนประเทศไทยแต่เขายังทรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาวันพระเป็นวันหยุดราชการทุกคนเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระแต่งชุดขาวจูงลูกจูงหลานเด็กเกิดใหม่ก็พาไปวัดไปขอพร ถ้าไม่มีพระก็ไปที่โคนโพไปขอพรให้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ปกปักรักษาเด็กที่เกิดใหม่ให้เป็นเด็กที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีอนาคตในภายภาคหน้าต่อไปฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ได้ไปเห็นเราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยยิ่งใหญ่พุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่ศรีลังกาเป็นเมืองเล็กๆ เป็นเกาะเล็กๆประชากรก็ไม่กี่ล้านคนแต่เมื่อเราไปพบไปเห็นด้วยตัวเองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วประเทศไทยสู้ไม่ได้ประเทศไทยมีชาวพุทธเป็นแค่สมณครัว ไม่ได้เป็นชาวพุทธด้วยจิตอวิญญาณส่วนน้อยเพราะอะไรเพราะเราขาดปัญญาเพราะเราขาดการใส่ใจเพราะเราไม่สนใจ ณปัจจุบันนี้พุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองในทุกทวีปแม้แอฟริกาโยมใครมี YouTube ก็เปิดฝรั่งสวดธรรมจักรคนเราคนไทยเราสวดได้ไหมอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ยังสวดไม่ได้นะเพราะเราไม่สนใจเพราะเราว่าเป็นเรื่องนอกเป็นเรื่องของคนที่เข้าวัดแต่ได้จริงแล้วไม่ใช่การเข้าวัดนะโยม
ไม่ได้เข้าที่กายโยมเข้ามาพาขาเข้ามาขาพาตัวเข้ามาแต่ใจโยมไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงแล้วอันนั้นก็เรียกว่าไม่เข้าถึงพระไม่เข้าถึงวัดนั่นที่เราอาราธนาศีลกันเป็นประจำก่อนอาราธนาศีลเราก็นอบน้อม พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีบุญคุณต่อเราแล้วเราก็ระลึกนึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราถึงด้วยอะไรโยมจะถึงด้วยคำพูดมันก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ถึงด้วยใจโยมเราก็ยังไม่ถึงอะไรทั้งสิ้นนะเขาเรียกว่าแค่เปลือกนอกแค่รูปคำคำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นได้ ก็คือการฝึกฝนให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงโยมก็อาศัยความสงบการมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นคนเราที่มันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักอารมณ์ในปัจจุบันไม่ส่งจิตไปข้างนอกส่งจิตไปถึงอะไรอดีตที่ผ่านมาแล้ว อะไรที่เราชอบใจก็ดีใจอะไรที่ผิดหวังมาก็เกิดความเศร้าหมองใจอะไรที่ยังไม่ถึงข้างหน้าก็ไปคาดหวังเมื่อเราคาดหวังไปแล้วมันไม่เกิดดังที่เราคาดหวังเกิดอะไรเกิดความเศร้าหมองฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เรานั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันเอาสติไว้ตรงไหนโยมไว้ที่กายของเราอาการ 32 เอาไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจับความรู้สึกดูความรู้สึกดูจิตจิตคืออะไรจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละแล้วความคิดของเรามันมีกี่อย่างมันมีกี่สิ่งมันมีกี่ดวงดวงจิตดวงใจของเรามันมีกี่ดวงความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งดวงจิตความคิดในนี้ดับไปความคิดอันใหม่ขึ้นมาก็มีอีกหนึ่งดวงจิตฉะนั้นจิต มีหน้าที่คิดมีหน้าที่นึกมีหน้าที่ปรุงแต่งแต่ถ้าเราอบรมจิตของเราให้ดีแล้วเราก็จะฝึกจิตของเรานั้นให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลสามารถควบคุมจิตของเราได้จิตนี้จะทำให้อยู่เหนือกายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ปัจจุบันนี้จิตไม่ได้อยู่เหนือกายแล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบา จิตสั่งกายทำสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแต่ถ้าญาติโยมคารวะธรรมดาผู้ที่ยังอยู่ในโลกิยะก็อาศัยกายทำกายยืนกายนั่งกายนอนแต่ว่าขาดการพิจารณาขาดสติแต่สำหรับโลกุตระธรรมแล้วทุกคนต้องมีสติอยู่กับกายเพราะกายนี่เป็นฐานของจิตถ้าเราไม่มีกายโยมเราทำบุญทำบาปได้ไหม ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราทำบุญทำบาปได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นศีลห้าของเรานั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือยังศีลห้าของเรามันง่ายๆโยมไม่ต้องไกลศีรษะ1แขน2ขา2นะถ้าเราระงับกายวาจาของเราได้แล้วนี่ศีลห้า ให้เลิกให้ละทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเลิกจะละไม่ได้ตลอดไปก็ยังดีก็ยังมีโอกาสวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามาไหว้พระเรามาเดินจงกรมเรามานั่งสมาธิเรามาฟังเทศฟังธรรมฝึกหัดขัดเกลาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้โยม มันก็ต้องอาศัยกรรมกรรมก็คือการกระทำของเราถ้าเราไม่พากายเข้ามาไม่เอาวาจาเข้ามาไม่น้อมใจเข้ามาบุญกุศลไม่เกิดแต่อาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนนั้นมีปัญญาทุกคนแต่ถูกอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษา
ฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาคือให้เราปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคันธาธุระให้เรานั้นมีธุระอยู่กับการฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตัวเอง ปริยัติอันนี้ไม่ใช่ว่าโยมต้องไปหาตำรับตำราเป็นภาษาบาลีเป็นเล่มๆมาไม่ใช่คือศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรากายของเรามีอะไรกายของเราประกอบด้วยอะไรแล้วท้ายที่สุดกายของเรามันเป็นอะไรโยมก็ต้องศึกษาอันนี้เรียกว่าเป็นปริยัติศึกษากาย วาจาใจตัวเองเสียก่อนเมื่อเราศึกษาแล้วรู้ความเป็นจริงแล้วว่ากายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกายของเรามีอาการ32กายภายนอกกายภายในแล้วเราก็มีจิตวิญญาณสิ่งที่รับรู้กายของเราประกอบไปด้วยอะไรความทุกข์และความสุขกายของเราเป็นของเที่ยงไหมเมื่อกายของเราไม่เป็นของเที่ยง เราจะยึดถือกายของเราได้ไหมว่าเป็นสรณะเป็นตัวเป็นตนของเราได้ไหมกายของเรานั้นมันเป็นของไม่เที่ยงแต่เราอาศัยความไม่เที่ยงนี่แหละให้มันเกิดความเที่ยงแท้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องหน้าที่ของเราชาวพุทธมีอะไรรักษากายวาจา ด้วยศีล5ข้อห้ามแต่ที่จริงมันไม่ได้ห้ามหรอกโยมมันเป็นข้อละเว้นนะเพราะห้ามยังไงโยมก็ไม่ฟังนะถ้าห้ามแล้วโยมฟังนี้ก็อาจจะเป็นก็การดีแต่ไม่ได้บัญญัติว่าเป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อละเว้นวิรัติงดเว้นทีนี้งดเว้นเราจะงดเว้นยังไงโยมงดเว้นถาวร งดเว้นชั่วคราวงดเว้นตอนเข้าวัดอาราธนาศีลพอออกจากวัดไปแล้วศีลก็ติดตามไปแต่เมื่อเราไม่งดเว้นในข้อ5ที่เราตั้งจิตไว้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ทำลายข้อเว้นข้อห้ามของเราเองฉะนั้นศีล5เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโยม เมื่อเรามีศีล5แล้วเนี่ยภูมิภพของเรามันจะสูงกว่าความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราละเว้นศีล5เมื่อไหร่โยมภูมิของเรานั้นมันจะต่ำลงกว่าความเป็นมนุษย์เรียกว่าเกิดมาแล้วขาดทุนฉะนั้นที่เรามาเข้าวัดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่ มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง แสดงปฐมเทศนาก็เกิดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์แล้วก็มีอริยสาวกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นองค์แรกอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระกรุณาต่อพวกเราชาวมนุษย์เพราะท่านนั้นได้รู้ตระหนักเที่ยงแท้แล้วว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยง ชีวิตนี้เราจะเอาอะไรเป็นสาระเอาอะไรเป็นสารณะเอาเงินเป็นสารณะที่พึ่งมันพึ่งได้ไหมโยมถ้าพึ่งได้เราคงไม่แก่เราคงไม่เจ็บเราคงไม่ตายถ้าเราสามารถซื้อความแก่ได้ซื้อความเจ็บได้ซื้อความตายได้ซื้อความสุขได้ป่านนี้ทุกคนก็มีแต่ความสุขเพราะทุกคนนั้นตั้งตาจะหาแต่ทรัพย์ หาได้มาแล้วมันเทาทุกข์ตัวเองได้ไหมบางคนมีทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันถูกเบียดบังเพราะอวิชชามันปิดบังถ้าพิจารณาถ่องแท้แล้วโยมไม่มีอะไรสุขท่านนะโยม
สุขที่แท้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราพอเพียงแล้วเนี่ยโยมจะอยู่อย่างยากเข็ญอยู่แบบอดอยากเราไปศรีลังกาต่างประเทศเห็นความเป็นอยู่ของเขาแล้วเขามีความสุขเพราะเขาพอใจ ในสิ่งที่เขามีที่เขาเป็นแต่เราชาวพุทธคนไทยพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นไหมโยมถามตัวใจตัวเองเราพอเพียงกับการเป็นอยู่ของเราไหมเราเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษไหมเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นไหมถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นโยมถามว่าอะไรเกิดขึ้นทุกแน่นอนโยม แต่ถ้าเราฝึกหัดแล้วเนี่ยเรารู้ถึงสภาวะตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยกองทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วจะทำให้มันดับทุกข์ได้ยังไงนั้นพุทธเจ้าจึงสอนอริยมรรคมีองค์แปดท่านก็บอกว่าไม่ให้เคร่งเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสิ่งไหนถ้าเคร่งเกินไปแล้ว ก็จะทำให้เรานั้นลำบากยากเข็ญถ้าย่อนยานเกินไปแล้วก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยทำอะไรก็ตามใจนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดก็พูดนึกจะไปไหนก็ไปไม่มีระเบียบไม่มีวินัยฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยพระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์นั้นยึดถือวินัย พระสงฆ์อยู่กันมากๆเป็นห้าร้อยเป็นพันเป็นพันๆโยมถ้าไม่มีวินัยแล้วไม่สามารถควบคุมได้อย่างโยมอยู่ในสระอยู่ในลานธรรมอย่างเงี้ยโยมถ้าโยมไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไรนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะคุยก็คุยนึกจะนอนก็นอนนึกจะทำอะไรก็ทำได้แล้วโยมความเป็นระเบียบมีไหม ไม่มีแต่นิยมรู้จักระเบียบวินัยของวัดสังฆทานว่าทุกคนเข้ามาลานธรรมแล้วต้องตั้งใจให้เป็นสมาธิให้มีสติเมื่อมีสมาธิมีสติแล้วอะไรเกิดขึ้นปัญญาตัวรอบรู้อะไรไม่ใช่รู้ไปกับธรรมหากินนะโยมนะรู้ตามความเป็นจริงรู้อริยสัจที่พุทธเจ้าสอนว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เรารู้กันอย่างโยม ถ้ายังไม่รู้ไปศึกษาทุกข์คืออะไรทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วทุกข์มันเกิดจากอะไรโยมโยมต้องหาสาเหตุที่โยมนั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดนี่เพราะอะไรบางคนมีทุกข์แต่ไม่หาเหตุโวยวายทำบุญก็ทำมากสวดมนต์ก็สวดนั่งสมาธิก็นั่งแล้วเวลาเกิดทุกข์ทำไมมัน วุ่นวายทำไมมันเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่ไม่สุขก็เพราะเราไม่พิจารณาไม่รู้เหตุมันเป็นเพราะอะไรที่เราเสียอกเสียใจทุกวันนี้เพราะอะไรเสียอกเสียใจกับครอบครัวกับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติเงินทรัพย์สินเงินทองที่หายได้มาเพราะอะไรเพราะเราไปฝังใจไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้คือของเรา สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับเราถ้าเราพิจารณาตามคำสอนโยมอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังทุกคนมีทุกแน่นอนอนัตตาทุกคนนั้นไม่สามารถบังคับอะไรได้สักอย่างโยมแม้กระทั่งลูกของโยมเองเนี่ยบางครั้งเราก็บังคับได้ในวัยหนึ่งแต่เมื่อก็โตแล้วเราบังคับเขาไม่ได้ เราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกข์กับลูกกับหลานอีกแล้วโยมแล้วถ้าเรามาศึกษาเราเรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนเลยว่าทุกอย่างเมื่อเราจัดการบริหารอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเฉยวางเฉยดีที่สุดโยมนะยกตัวอย่างลูกเราถ้าสอนไม่ฟังเด็กเขาก็อยากรู้อยากเห็นยิ่งห้ามยิ่งยุนะ
นี่เรารักเขามากเกินไปกลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้อ้าวพี่ตกกังวลไปหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นใครเป็นทุกข์โยมลูกเราเขาก็ไปเที่ยวสบายเขาก็ไปกินสบายเขาก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเราอยู่บ้านเป็นไงโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรห่วงเขาทั้งที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ห่วงแต่ถ้าเราวางใจได้ว่าต้องตัวใครตัวเรา เลี้ยงได้แต่ตัวบุญกรรมของเขาถ้าทำกรรมมาดีเขาก็เป็นคนดีถ้าเขาทำกรรมมาไม่ดีเขาก็ไปเสวยกรรมวิบากกรรมของเขาเพราะนั้นคนเราในเรื่องทุกข์มันมากมายก่ายกองอยู่ทุกข์สังขารตัวเองก็มากแล้วนะขันห้าเป็นของหนักเราก็แบกขันคนอื่นอีก แบกขันภรรยามั่งสามีมั่งลูกมั่งลูกหลายคนก็แบกต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราที่เรามาเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อวางเพื่อปลดความวุ่นวายไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นนะฉะนั้นบางคนมาเห็นแล้วเข้าวัดแล้วก็ยังไม่วางยังต้องใช้โทรศัพท์ยังต้องติดต่อทั้งอย่างนี้แล้วถามว่า เวลาที่เรามาฝึกที่เรามาหัดมันกี่วันเมื่อเราไม่เอาจริงจังโยมมากินข้าวมื้อเดียวแค่นั้นเองได้มาเดินจงกรมแต่ว่าใจเรามันปล่อยวางอะไรได้บ้างฉะนั้นถ้าเราสละเรื่องข้างนอกออกแล้วโยมนะแม้ก็ระยะเวลาแค่วันเดียวมันจะเหมือนว่าเราเนี่ยยกอะไรออกจากจิตใจของเราไปเลยแต่นี่โยมไม่ได้ทําแบบนั้นเรื่อง ที่บ้านก็เอามาเรื่องที่บริษัทก็เอามาเรื่องคนนี้เรื่องคนนู้นก็มาหมดเลยเอามาไว้ที่ไหนมาไว้ที่วัดวัดไม่เดือดร้อนรับได้แต่ว่าที่ไหนไว้ที่ใจตัวเราโยมเองนั่นแหละโยมก็ไม่สงบสุดทีพอจะนั่งสมาธิเนี่ยก็นึกแล้วคนนั้นมันเป็นยังไงคนนี้มันเป็นยังไงเผลอๆลุกไปโทรศัพท์แทนที่จะนั่งสมาธิมันใจสบาย แล้วไม่อยากจะอยู่แล้ววัดมันร้อนแล้วฉะนั้นความสงบเนี่ยมันอยู่ที่เราสถานที่เนี่ยมันจะวิเวกหรือไม่วิเวกก็เรื่องของเราอย่าใส่ใจนะวัดใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนมันก็อยู่แค่กายกับใจของเราที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละนะนั้นการเข้าวัด ก็คือการมาวัดจิตวัดใจของตัวเองว่าละปล่อยวางอะไรได้บ้างแล้วเราพิจารณามาโยมหรือไม่ก็เขาบอกก็ดวงไม่ดีก็มาเขาว่าหยุดแล้วไม่รู้จะไปไหนมาวัดแต่ต้องมาด้วยศรัทธาศรัทธาแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยโยมนะบางคนก็ถามว่ามาบวชทําไงไม่รู้จะไปไหนเข้าวัดก็สบายดีแต่ถามว่าใจ มันสบายจริงหรือเปล่าปล่อยวางได้หรือเปล่าฉะนั้นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องใส่ใจต้องศึกษาในโยมนะหาตำรับตำรานังสือธรรมะที่เขาแจกเราก็พยายามนะอ่านแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์โยมไม่ต้องแบกตำราโยมจะเอาอะไรเลยก็โยมก็พิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้กดก็ไปแล้วก็บอกอยากจะ ฟังธรรมะเล่มนั้นเล่มนี้พระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้บอกประมาณนั่นแหละโทรศัพท์นะพออากูมันนั่นแหละขดปุ๊บก็บอกมานะพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งวินัยเดี๋ยวก็เปิดให้เรารถติดว่างๆแล้วก็เปิดอ่านศึกษาอันนี้ไม่อะไรมารู้ชัดกันไปชัดกันมาโตกันไปโตกันมาไร้สาระแล้วเราคิดว่าเราจะมีอายุยืนยาวไปขนาดไหน คนที่อายุมากๆก็บ่นว่าเสียดายรู้อย่างนี้เข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวแล้วแต่ก็ยังไม่สายก็ยังได้เข้าวัดแต่ทุกคนได้เข้าวัดแน่โยมหนีไม่พ้นวัดหรอกจะเข้ามาแบบไหนอ่ะสี่คนถามอ่ะจะเข้ามาโดยความสมัครใจขับรถมาเอง
หรือว่าจะให้เขาใส่โรงเย็นมามีพระนำหน้าผูกสายสินโยงนำหน้าเวลาพระชวนเข้าวัดก็ไม่อยากจะมาดื้อดึงไม่อยากฟังคนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นวัดนะโยมไม่พ้นถ้าเป็นศาสนาอื่นก็แล้วไปโยมศาสนาพวกนี้หนีไม่พ้นวัดหนีไม่พ้นพระตั้งแต่เกิดจนตายโยม เกิดมาก็พาลูกไปตัดผมไฟตั้งชื่อนะแต่งงานก็จะเอาพาไปยุ่งเกี่ยวด้วยเด้อเออเพราะถือว่าพระเป็นผู้ที่มีศีลต้องการคนที่มีศีลเพื่อให้เรานั้นเจริญเมื่อเราทำบุญบ้านนะโยมลากสายศีลล้อมหมดเลยล้อมเป็นเป็นหมู่บ้านถ้า ความศักดิ์สิทธิ์ของสายศีลนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงไอ้หมู่บ้านที่สายศีลมาล้อมนี่มันคงถือศีลห้าหมดแล้วนะหมู่บ้านนั้นเสร็จหมดเลยโดนสายศีลล้อมหมดเลยแต่นั่นเป็นอย่างนั้นไหมแค่บ้านเราบ้านเดียวโยมนิมนต์ขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระ9 รูป 7 รูป 5 รูปแต่เว้น4 รูปไม่เอาไม่เอา4 รูปแต่พอตาย ไม่ได้สิรูปไม่เอาอีกพระไม่ได้ทำไงโยมโยมมาตัวเลือกมากนะเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้บางทีนิมนต์พระ9 รูปบ้านก็แคบนิดเดียวเราก็บอกว่าโยมเอาเท่าที่สะดวกไม่ได้ต้องเอา9เอาสีได้ไหมโยมแคบๆโบไม่ได้สวดผีสวดคนตายนั่นปีไปถืออะไรก็ไม่เข้าเรื่องนะฉะนั้นน่ะ ศีลมันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าใจเราไม่มีศีลโยมเหมือนกับเอาสายศีลมารัดข้อมือเนี่ยโยมนะธรรมาก็พูดกับอาจารย์นะคนไหนที่ผูกสายศีลนี่นะแสดงว่าตัวเองมีศีลแล้วนะอ้าวก็ประกาศเขารู้ว่าฉันมีศีลไงให้พระผูกแต่บางคนไม่รู้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อการเพศการภัยการอุบัติภัยอะไรทั้งหลายแหละแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นการยืนยันว่าฉันนี่เป็นคนมีศีลเอาคนที่บวชเนี่ยคนไหนยังไม่ได้ตัดสายศีลออกมั่งมีไหมนะมีเปล่าเราต้องมีบ้างแหละอันนี้แหละพอเรารัดข้อมือด้วยสายศีลแล้วโยมไปทําผิดไหนว่ามีศีลนะคนมีศีลต้องไม่ละเมิดศีล 5 ฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าไปให้ใครผูกอย่าไปให้พระผูกศีลนะจะเป็นการประจานตัวเองว่าสะบัดสัตว์ตัวเองก็เห็นอยู่ชัดๆมันมีศีลอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าตบยุงเฉยเลยนะโกหกเขาหน้าตายเลยพูดคำหยาบนะลูกเขาเมียใครกูไม่สนทรัพย์สินเงินทองใครวางไว้ ใครลืมข้าวของกูก็ไม่สนกูก็หยิบไปหมดฉะนั้นจะทำอะไรแล้วนึกถึงศีลข้างนอกก่อนโยมนะศีลข้างนอกของเราเราจะทำโอมาได้เรามีศีลไว้ถ้าไม่มีข้อมือก็ช่างมันเถอะเพราะเราไม่มีศีลไม่มีใครรู้หรอกฉะนั้นใครที่ชอบรัดข้อมือสายศีลนะระวังนะมาบอกก็เรียนนะรับแล้วก็ต้องอย่าให้มันขาด ขาดก็ไม่เป็นไรไปขอพระมาอีกนะก็เมื่อเราสมาทานศีลโยมถ้าศีลห้ามันขาดก็สมาทานขึ้นมาใหม่ละเว้นขึ้นมานะว่าเราจะของงดเว้นไม่จำเป็นต้องขอกับพระโยมสมาทานตั้งจิตให้มันมีสัจจะอยู่กับที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราถ้าทำอะไรไม่มีสัจจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ สัจจะอธิษฐานโยมเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานเสร็จเมื่อเรามีสัจจะละโยมอธิษฐานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เราต้องลงมือทำนะไม่ใช่ขออย่างเดียวนะฉันอยากจะสวยอยากจะมีศีลแต่เราไม่รักษาศีลไม่มีข้อยกเว้นมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ย
โยมต้องการอะไรมันได้ดังใจแล้วเห็นทันตาให้ทานมีใครให้ทานแล้วอดจนไหมมีไหมไม่อดไม่จนแต่ที่มันอดมาจนเพราะอะไรเพราะความตนีทีเหนียวกลัวหมดอย่างวัดสังฆทานโยมเนี่ยมีงานทีลงทานเยอะแยะหมดเลย ก็ไปถามเขาว่าจนไหมโยมเขาก็มองไม่เห็นจนเลยมีแต่ฐานะดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นนะเพราะทานนี่เป็นพื้นฐานเมื่อเรามีทานแล้วเราจะสามารถรักษาศีลได้จะสามารถเจริญจิตภาวนาได้ถ้าคนให้ทานไม่ได้คนนั้นเป็นคนตนีทีเหนียวทำอะไรไม่ได้ทานในนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาสละ แล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีมูลค่ามากมายแต่ขอให้เรามีโอกาสมีทานแล้วมีศีลมีภาวนาแล้วข้ามต่อไปจากนั่นคืออะไรเมื่อมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเนี่ยพุทธศาสนาสอนอย่างนี้แต่เราลงมือปฏิบัติกันหรือยังโยม ถ้าโยมไปที่ไหนก็พระก็จะพูดทานทานทานนะทานังสีลังพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะมหาทานของท่านท่านให้แบบปรมัตถ์ให้ถึงที่สุดอย่างเรานี้ทานปรมัตถ์หรือยัง นะให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าให้แบบไม่ห่วงไม่ห่วงถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่รักนะอย่างพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมภรรยาก็ยกใครมาขอให้ลูกก็ให้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วถามว่าภรรยากับลูกลำบากไหมเมื่อให้ทานไปแล้วกลับมีความสบายใช่ไหม กลับได้เข้าสู่จากการที่อยู่ในป่าพอให้ทานกับชูโชคไปแล้วพระมหากษัตริย์ถึงเป็นพระบิดาของพระเวสสันดรก็รับเอาไปอุปถัมภ์เกิดความอยู่สบายดีก็อยู่ในป่าฉะนั้นเรื่องการให้ทานเนี่ยโยมมันเป็นพื้นฐานของชาวพุทธแล้วเรานี้เป็นคนที่ให้ทานง่ายนะ พอบอกเอาทำบุญหน่อยก็เอาทำทอดกฐินหน่อยพระป่าก็ทำนะบางทีก็ทำแบบเสียไม่ได้นะพอทำเสร็จคนที่มาบอกบุญก็เอาจบหน่อยสิเอาเราก็งงไว้จบอะไรวะคนรุ่นใหม่รู้ไหมคำว่าจบก็คืออธิษฐานบารมีเนี่ยเมื่อให้ทานแล้วทานนี้แล้วเนี่ยขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนา แต่พอประมาณนะโยมนะไม่ใช่ทำบุญ20 บาทถูกรางวัลที่1ขอรางวัลที่1ทุกคนขอหมดเลยไม่รู้จะให้ใครถูกดีฉะนั้นทานบารมีนี่เป็นสิ่งสำคัญคนที่ให้ทานได้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กรุณาไม่ต้องสังเกตกายสังเกตตัวเราเองอะโยมนะ ถ้าเราให้ได้แล้วนี่มันเกิดความเมตตามากำหนดรู้ไม่ต้องรู้เรื่องใครรู้เรื่องตัวเราเองนี่แหละเมื่อเรานั่งแล้วเราพิจารณาจิตของเราแล้วนี่เราจะเห็นความคิดของเรา แต่ถ้าเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มันไม่เห็นจิตเพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังนะทุกวันนี้เรามีทุกติดตามเราอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีแต่เราไม่เห็นมันแต่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยลองนั่ง1 ชั่วโมงดินั่งแบบไม่มีอะไรรองก้นเนี่ยเป็นไงชักบิดแล้วชักเมื่อยแล้วชักเจ็บแล้วชักรู้แล้วว่า ชักไม่สบายแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่แบบปกติธรรมดาแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราไม่พิจารณาไม่
ดูเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางตรงนี้มันร้อนเราก็ไปที่มันสบายตรงนี้มันไม่นิ่มก็ไปนั่งโซฟานั่งโต๊ะนั่งทำสบายก็ไม่เลยเรียนรู้เรื่องทุกข์แต่เมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยโยมมาเรียนเรื่องทุกข์จริงๆแล้วเป็นทุกข์ที่แสนสาหัส มีโยมคนหนึ่งถามว่านั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิแต่ไม่สามารถออกจากสมาธิได้อยากจะเลิกพูดง่ายๆว่าไม่นั่งแล้วฉันไม่นั่งแล้วจะเลิกแล้วแต่ปรากฏว่าออกสมาธิไม่ได้เพราะว่าอะไรจิตมันไปเสวย อยู่ในสมาธิจิตยังไม่คลายออกจากสมาธิใช่ไหมแล้วเราเกิดทุกข์แล้วอยากจะลุกอยากจะเลิกเมื่อจิตมันไม่คลายออกจากสมาธิมันออกไม่ได้โยมมันจะตายแต่เนี้ยรู้แล้วล่ะนะจะรู้แล้วว่าความตายเป็นยังไงนะ อันนี้ก็เราที่เราปฏิบัตินั้นได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนโดยที่ทำใจให้สบายๆวิธีมันก็ไม่ยากโยมมันก็เรื่องของกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นแหละแล้วก็สุดท้ายก็คืออุเบกขาวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นกิจการเป็นของคู่กัน แต่มันไม่ใช่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละเรื่องกันถ้าเราฝึกหัดจนมีความชนิชำนาญแล้วก็แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีให้วางลงจิตที่เป็นอุเบกขาเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เฉยเมื่อเราปฏิบัติขั้นถึงอุเบกขาวางเฉยได้แล้วโยมอันนั้นละสบายแล้ว ใครจะด่าใครจะว่าใครจะบ่นจะร้อนจะหนาวมันอยู่ได้หมดมันรับได้หมดแต่ทุกวันนี้เราอยู่เฉยไม่ได้ร้อนก็ว่าร้อนทนไม่ไหวหนาวก็ว่าหนาวหิวก็ว่าหิวนะไม่ทนนั่งก็ไม่ทนนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยยุกยิกยุกยิกมาทนนั่ง แล้วมันจะได้นั่งทนนะโยมถ้าไม่ทนแล้วไม่มีทางขันติสำคัญที่สุดขันติเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะขันติเมื่อมีความอดทนอดกั้นแล้วก็มีวิริยะความภาคเพียรบากบั่นสองอย่างนี้โยมขันติวิริยะ นะถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านก็ถ้าเรามันร้อนมันหนาวก็ขันติวิริยะก็อยู่กับมันนั่นแหละอยู่ก็ไอ้ที่ร้อนที่หนาวเนี่ยที่ทุกข์นั่นแหละอยู่จนทนทุกข์ได้นะทุกข์มันไม่หายไปจากเราหรอกโยมแต่ที่มันไม่มีเพราะเราไม่ไปเอามันไม่ไปยึดมันถ้ามายึดมันก็ไม่มีไอ้ที่มันมีเพราะเราไปยึดอาโยมลองไม่ยึดดิ จะปวดก็ปวดไปที่ก็เรื่องของตัวเองกันแล้วกันไม่ต้องสนใจต้องฝึกหัดขนาดนั้นโยมอันนี้พอเมื่อยหน่อยก็ไม่เอาแล้วไปแล้วลุกแล้วก็เลยไม่รู้ทุกข์ว่าทุกข์แล้วมันจะทนได้ไหมแล้วถามว่ามันจําเป็นตอนไหนโยมจําเป็นตอนจะตายเนี่ยลมหายใจเข้าไม่ออกลมหายใจออกไม่เข้าโยมธาตุขันธ์ไฟธาตุมันแตกไปหมดเนี่ยโยมถ้าโยมไม่มี ที่พึ่งน่ะจิตไม่เคยฝึกหัดไม่เคยแยกนะนี่ว่าไม่เคยได้เข้าฌานว่างั้นเถอะนะไม่รู้จักการวางเฉยเป็นไงโยมก็เล่าร้อนที่กระวนกระวายวุ่น
ตรงไหนเลยโยมมันปวดตรงไหนก็ทั้งของมันใจเราปวดไหมจิตเราปวดไหมจิตไม่ไปยึดว่าอันนั้นมันเป็นความทุกข์อันนั้นเป็นความปวดความบอบช้ำมันก็จบโยมฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรารู้จักอย่างนี้โยมนะไอ้ที่ให้นั่งมานั่งสมาธิกันไม่ใช่เลยหรอกโยมให้มารู้จักทุกข์กับตัวเราเองเพราะ อยู่ภายนอกเราก็ไม่รู้จักหรอกเราก็ไม่เรียนรู้มันหรอกเราก็จะหาแต่สุข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 ปัญหาได้ยากสุขจอมปลอมหาได้ง่ายโยมสุขแท้ๆคือสุขที่ไม่เจือด้วยอมิตรนิรามิตสุขสุขแบบไหนโยมก็สุขที่เรานั่งหลับตาภาวนานั่งเฉยๆนี่แหละไม่ขยับเขยื่อนกาย ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะโยมนี่แหละสุขที่แท้จริงมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถมาซื้อความสุขอันนี้ได้โยมจะมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมจะมาซื้อนิรามิสุขอันนี้ไม่ได้สุขนี้ต้องทํากันเองต้องภาคต้องเพียรต้องขันติอดทนวิริยะอดกั้นอดทนอดกั้นแล้วก็มีความภาคความเพียรมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่เราทํา มีจิตตะฝักใฝ่ในสิ่งที่เราทํามีการพินิจพิจารณาใคร่ควรฉะนั้นของเราถ้าทําอะไรถ้าไม่มีจิตตะเนี่ยไม่มีความชอบใจเหมือนอย่างโยมเนี่ยถ้าไม่มีฉันทะเดี๋ยวก็ลุกแล้วไม่มีความพอใจในสิ่งที่จะทําลุกแล้วเลิกแล้วไปแล้วนะเมื่อเรามี ฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็มีจิตที่จะพิจารณาว่าที่ท่านพูดนั้นพูดอะไรพูดแล้วมีประโยชน์ไหมเป็นความจริงไหมพูดแล้วเราได้อะไรอันนี้มันเกิดความรู้ขึ้นด้วยตัวของเราเองฉะนั้นใครจะทําให้เราดีเราชั่วไม่ได้ดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราบุญบาปใครจะหยิบยื่นให้ หยิบยื่นให้ได้จะเอาไม่เอาตอนนั้นเองสวรรค์นรกบอกให้ได้จะขึ้นหรือลงก็เลือกเอาเองมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ทุกคนชาวพุทธสนใจไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่นะสนใจที่จะ ทำบุญให้กับตัวเราเองฉะนั้นเมื่อทำบุญแล้วมันต้องให้เกิดกุศลทำบุญแล้วเกิดความสบายใจแล้วก็ต้องให้ฉลาดในบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญแล้วเกิดความงมงายทำบุญแล้วยังติดยังยึดฉะนั้นการทำบุญแล้วทำแล้วแล้วกันไม่ต้องไปสนใจบุญจะอยู่ที่ใจของเรา จะระลึกได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สัญญาแต่บุญนี้จะปรากฏตอนที่เรานั้นจะแตกตายทำตายขันไปเราจะอาศัยบุญบารมีของเราที่เราสร้างไว้นี่แหละมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เรานึกถึงแต่บุญที่เราทำบาปอกุศลเราไม่นึกถึงเมื่อนึกถึงบาปคาใดนะมันก็จะเกิดทุกข์แต่ถ้านึกถึงสุขเมื่อไร มันก็จะเกิดเป็นความสุขทำให้เรานั้นไม่เร่าร้อนฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมนั้นได้มีเจตนาเป็นเบื้องต้นได้มีศรัทธาในการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมก็ขอบุญกุศลอันนี้ทรงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยอำนาจ บารมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าคุณความดีที่โยมนั้นได้สะสมเป็นบุญบารมีขอจงปกปักรักษาให้ญาติโยมนั้นมีสุขภาพพลานามัยปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้เข้าถึงพระนิพพาน ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
อ้าวมีโยมจะมาถวายเทียนพรรษาอาตมาบอกแล้วเทียนพรรษาไม่ต้องเอาใหญ่แต่ใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้แถมปัจจัยมาด้วย และเป็นค่าไฟสาธุค่ะ ญาติโยมก็อนุโมทนาโยมเดี๋ยวขอกล่าวคำถวายเทียนพรรษาหน่อยนะวางก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนวางก่อนค่ะซ้ายขวาเดี๋ยวถวายเทียนพรรษาแล้วไว้ซ้ายไว้ขวาตามด้วยไทยธรรมสังฆทานมาหมดนะคะเสร็จนะมีใช่ไหมแล้วตอนวันนี้ก็มีเวียนเทียนตามปกติธรรมดา4 โมงแล้วประมาณ5 โมงถ้าทุกคน ไม่มีธุระก็ไปร่วมกันหล่อพระพุทธรูปสำริดไม่ใช่ทองเหลือง2 องค์เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะเขาก็จะนิยมในการหล่อพระค่ะ แปลทั้ง2 อันค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราตั้งนโมพร้อมกันกล่าวคำถวายค่ะจะถวายเทียนพรรษาเสร็จแล้วถวายสังฆทานทายธรรมต่อขอเชิญคุณประชาค่ะเอาญาติโยมเตรียมตัวนะสำรวจตรวจตาหูมีตำหูหรือเปล่าคอมือมีกำไรหรือเปล่า นิ้วมีแหวนหรือเปล่าวันนี้อาจจะโดนรีดเพราะวันนี้ยังไม่ได้เป้าเลยเนี่ยเอาคนที่ไม่มีทองคำสามารถเอาปัจจัยมาแลกทองคำเพราะอาตมาไปซื้อมาแล้วเป็นทองแท่งโยมก็มาเอาแม่น้ำเจ้าปัวได้เหรอเนี่ย มาไปซื้อมาแล้วเป็นแท่งแบบนี้โยมแท่งละ10 บาทโยมไม่ต้องกลัวว่าไม่มีทองเอาตังมาพูดง่ายๆอย่างนี้แหละหลวงพ่อโตจะได้เสร็จสักทีโยมธรรมะจะได้เบาสบายสักทีได้เอาวางลง นะเพราะว่าหลวงพ่อโตก็ใกล้แล้วโยมนะอันนี้เดี๋ยวหลังฉะนั้นใครอยากเห็นหลวงพ่อโตเหลืองอารามก็รีบบริจาคบอกบุญนะบอกบุญคำว่าบอกบุญคือทำอะไรเป็นบุญไม่ได้เรียอะไรนะบอกบุญเฉยๆนะไม่ได้เรียอะไรนะอย่าเบื่อนะ อนุมาบอกเฉยๆไม่ได้บังคับอยู่ที่ใจเราว่าเราจะทำหรือไม่ทำนะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยมันก็จะสำเร็จงานอะไรก็แล้วแต่โยมงานใหญ่ก็จะเสร็จงานเล็กก็จะเสร็จไวแล้วงานอะไรมันก็จะเสร็จเรื่อยไปถ้าเราช่วยกันอย่างนี้นะคนไม่มีไม่เป็นไรอนุโมทนา แต่ว่าอย่าอนุโมทนาบ่อยนักนะฝากมั่งมันจะได้ไปไวๆโยมอนุโมทนาไม่ได้แค่ครึ่งเดียวถ้าใครทำมาไปเลยสิ่งไหนที่มันค้างอยู่ไม่ต้องติดค้างเลยมันได้สำเร็จเสร็จไปเลยเอาถวายเทียนเดี๋ยวต่อไปจะล้อมทองนะวันนี้มีหลายกิจกรรม ว่ามีพระป่าเรืออีก2 ลำค่ะเอาตามขั้นตอนครับถวายพระป่าถวายเทียนแล้วก็ถวายสังฆทานครับเดี๋ยวเราก็จะมากล่าวคำถวายพระป่าแล้วก็ถวายเทียนพรรษาแล้วก็ถวายปัจจัยทายธรรมนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับครับเราจะถวายต่อไป3 ติดต่อกันไปเลยนะครับติดต่อไปเลยอยากทีละขยักครับทีอินวัน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 อิมานิมะยังภันเต ปังสุกูลจีวลานิ สัปปาริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชยามา สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูลจีวลานิ สัปปาริวารานิ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง ทีฆรตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าปังสุกุลและจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกูลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลและนานเทอญ ต่อไปก็จะถวายเทียนเข้าพรรษาเดี๋ยวก็อีกไม่ได้ประสงค์เมื่อกี้ครับกราบขออภัยครับพี่ล้างเขียนก็ได้ดูฟังสกุล ทีปัสอะไรอ่ะทีมสาแล้วก็พระอนุพลทีกัสสาอะไรธรรมะประจำไม่ได้ครับเออมันจะได้รวบรัดตัดตอนเนี่ยไหว้คู่กันนี้นั่นแหละครับครับโอเคครับอ้าวเอาเป็นแบบนี้แล้วกันรอบครับเอออิมานิมายังพันเตวัสสาทีปวลานิสัปปาริวารานิ ภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัสสาทีปวลานิสัปปาริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ สุทินนางวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินนางวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินนางวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุดีแล้วเชิญนะครับท่านที่ถวายเทียนก่อนก็ได้ครับแล้วก็พระป่าเอามีอะไรก็มาเลยโยมขอเชิญทองคำทุกอย่างค่ะที่มาจะถวายเชิญนะคะทองคำทองเหลืองทองแท่งผ้าอาบน้ำฝนนะคะเทียน นะคะอโมทนาค่ะมาได้เลยแล้วถ้าเป็นปัจจัยขอความกรุณามาใส่ขันค่ะปัจจัยขอความกรุณามาใส่ขันนะคะไม่ใส่ที่พระอาจารย์นะปัจจัยมาด้านหน้าเนี้ยค่ะบางทีแม่ก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันลบแล้วลงลบแล้วกลับไปแล้วถวายพระอ๋อค่ะเดี๋ยวใครมีซองเติมทางนี้ค่ะอ๋ออ่ะ ไม่เป็นไรค่ะคนถวายเยอะมากเลย
ขณะนี้นะคะ SVB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดรายการสดที่ลานธรรมวัดสังฆทานเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาค่ะในขณะนี้ลานธรรมนะคะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานค่ะกำลังได้เมตตาให้ธรรมะเสร็จท่านก็จะรับเทียนพรรษานะคะผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานทายธรรมของทุกท่านนะคะรวมทั้งทองคำที่ท่านที่กำลังจะหลอมในโอกาสต่อไปนี้ค่ะแล้วก็ขณะนี้ถ้าทางบ้านได้ยินว่าหลวงพ่อจะหลอมทองคำน่ะรีบมาทันนะคะมาหย่อนเบ้าเอาเองเลยนะคะเมื่อกี้คุณยายท่านหนึ่งบอก3บาทท่านเก็บไว้ตั้งนานและทองนะทองเก่านะนะคะทองเก่าๆเนี่ยเขาเรียกทองเนื้อก้าวจะเป็นทองบริสุทธิ์เยอะนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายขาเดี๋ยวเขาจะตั้งเบ้าหลอมนะคุณยายมาหย่อนเลยให้ทุกคนโมทนาเนาะ3บาท3บาทสลึงเมื่อเช้านี้เราประกาศเศรษฐีทองคำเยอะมากแต่บอกขอถวายเองและส่วนหนึ่งก็ฝากไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แปะอาจารย์แป๊วหรือน้องจูนเอาไปให้ค่ะห่อใหญ่เหมือนกันตั้งรับไว้ตั้งแต่เช้าค่ะชื่ออะไรลูกคุณสุทธาสินีต่างหูหนึ่งคู่ค่ะสาธุค่ะใส่นู่นเลยสาธุเอาไปถวายหลวงพ่อเลยจ้ะมาแล้วน้องวอขาน้องวอคุณวิเอาใบเอาเครื่องสังฆทานมาแล้วค่ะเขามารับคุณวอเราพอรับบรรจงเชิญเลยค่ะโมทนาสาธุนะคะตอนนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกเราโมทนามันครึ่งเดียวเราต้องทำด้วยนะแต่เป็นปัจจัยก็ได้น้อมรับทั้งหมดนะคะอ้าวโดนโยมไหมรับเทียนเอาไปไว้ด้านหลังเถอะค่ะเดี๋ยวล้มใส่โยมโมทนาด้วยนะคะเจ้าของเทียนขอชื่อหน่อยเจ้าของเทียนยักษ์เทียนยักษ์เลยนะไม่ใช่เทียนธรรมดาอันนี้ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมแต่สมัยนี้หลวงพ่อให้คิดใหม่ว่าทำแสงสว่างแห่งปัญญานั่นก็คือค่าไฟค่ะค่าไฟวัดสังฆทานเดือนละ 600,000 เพราะเรามีเสาอากาศทองคำอีก25สถานีที่เรียกเก็บแต่ละสถานี 8,000 ถึง 10,000 ค่าไฟนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงขึ้นมา 600,000 ได้นะคะเทียนเราใช้แต่ในโอกาสน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ช่วยกันรักษาประเพณีเพราะนั้นไม่ต้องเอาต้นใหญ่มาเอาต้นเล็กๆแล้วเป็นเงินค่าไฟฟ้าตรงนั้นน่ะปัญญาจะสว่างสวยนะไม่มีอะไรผิดค่ะเราต้องเรียนกันให้เข้าใจแต่เราก็โมทนาต้นเทียนทุกๆต้นค่ะต้นแค่ไหนก็โมทนานะเป็นบุญของเราแต่ถ้าจะให้ดีแล้วถ้าเป็นป้าเล็กป้าเล็กทำกระแสไฟเลยได้หมดอะทั้งเทียนทั้งนีออนทั้งกระแสไฟสำคัญนะคะนีออนดวงหนึ่งก็นานกว่าจะหมดอายุขัยเพราะฉะนั้นทำแสงสว่างทำเงินเป็นกระแสไฟฟ้าดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะสังฆทานค่ะทุกวัดค่ะทุกวัดนะมีค่าไฟทองคำก็ประเคนหลวงพ่อเลยท่านเอาผ่านรับไว้นะคะอธิษฐานเถอะค่ะเศรษฐีทองคำแล้ววันนี้ก็มีโลกทานที่ก็เยอะแต่ป้าเล็กไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อก็ต้องโมทนาค่ะหลายโลกทานน่ารักมากยังมีวันนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็โลกทานมากมายอย่างเมื่อเช้าป้าเล็กไปใส่ข้าวนะมันแทบจะไม่มีที่รับอ่ะมันพูนขึ้นมาจะหกออกจากที่ตักข้าวตลอดเลยโอ้ยนะคะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้ทุกคนก็ตั้งใจมาสร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างทานบารมีให้ตนเองรักษาศีลเจริญมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะเวียนเทียนรอบที่หนึ่งจะเริ่มในเวลา16:00แต่ตอนขณะนี้ขอให้ทุกคนโมทนาค่ะกำลังทำวิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ค่ะได้คงได้พระไปแล้วล่ะตอนนี้กำลังทั้งหมด12องค์ค่ะคงไม่นานนักนะคะมีอะไรได้เอานั่นแหละนั่นแหละจูนไม่ขันใหญ่มันเยอะไปเอาขันนี่แหละค่ะโมทนาสาธุค่ะท่านที่จะถวายทองเถิดนะคะอุบาสิกาอลิศบุญลักษ์สอนพิทักษ์ค่ะถวายทองคำแท่งหนัก1บาทรวมทั้งปัจจัยอีก 5,000 บาทสาธุโอมะ
ทองหนึ่งแท่งหนึ่งบาทนี่ก็20,000กว่าแล้วเอาเงินสดอีก5,000โอ้โหสาธุสาธุนะคะเอาเศรษฐีทั้งหลายมาเลยหลายคนนะนานๆมาทำบุญทำทานทีแต่งทองมาเหลืองอารามระวังตัวด้วย แต่ถ้าท่านถอดแล้วทำบุญตรงนี้โอ้โหไปกี่ชาติกี่ชาติเส้นทองอันนี้ก็ตามไปให้บุญกุศลเป็นเรื่องแปลกแต่จริงไม่เชื่อลองทำสิลองถอดสิข้อมือของคุณนะสวยสวยทองเหลืองอลามคุณขายอย่าไปไหนเดินคนเดียวนะคะจะบอกให้มันเกิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจว่าจะไปคุ้นเราขอเอาเส้นเล็กก่อนละกันนะเอาเส้นเล็กเพราะที่คอมี2เส้นนี่ เอาเส้นเล็กก่อนอธิษฐานว่าเมื่อเราทําตรงนี้ขอให้เรามีแต่ความสุขความเจริญไปไหนปลอดภัยอายุยืนนะคะพ้นจากอุปสรรคทั้งมวลไม่เจ็บไม่จนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอธิษฐานอย่างนี้มาหย่อนเบ้าตรงนี้มาถวายหลวงพ่อเลยนะคะตรงนี้จะไปหุ้มหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตในโบสถ์แก้วนั้นจะอยู่ทั่วลูกทั่วหลานทั่วเหรียญทั่วล้นแต่เราเนี่ยสิจะอยู่สักเท่าไหร่อ่ะถ้า75ขึ้นก็บุญแล้วเพราะว่าไลฟ์เพราะว่าอายุไข มนุษย์คณะนี้แค่75ถ้าใครจะเกิน15ให้ดีใจเกิน80ดีใจใหญ่ถึง90ยอดบุญรักษา90ไปก็ให้ช่วยตัวเองฮะทองนะคุณชวีเกศสังกำไรข้อมือ1เส้นสาธุสาธุค่ะมาแล้ว1 บาท คุณกำธรคุณดงยาคุณกัญญากรสยะนานนท์ทองคำแท่งหนัก1 บาทสาธุมาให้มอธนามสิทีถืออยู่คนเดียวสิสาธุสาธุอนุโมทกินไม่ไหวใช้หมดแล้วกินแล้วใช้ค่ะไปเลยมาแล้วทองคำ1 แท่งสวยมากเลยเนอะสตางค์เรากินไว้มันไม่ตามเรานะแต่ทองนี่สิเนี่ยตามแล้วเป็นอะเรียทรัพย์เป็นทรัพย์ละเอียดเมื่อไหร่นึกดีใจเมื่อ ท่านได้ทำทองไว้1 บาทเนาะหุ้มที่องค์หลวงพ่อโตดูอยู่ทั่วลูกทั่วหลานใครก็มารักขโมยของเราไม่ได้ต้องอยู่กับตัวเรานี่มันไม่แน่ไม่แน่นะคะอาจจะเล่าให้ฟังมีโยมคนหนึ่งแกใส่ทองมาอยู่ดีๆเนี่ยพระก็กำลังจะให้พรให้พรเสร็จแล้วก็มีการกราบพระแผ่เมตตากราบพระแกออกก่อนไปก่อนไปคนเดียวอ่ะออกไปทางสวนอ่ะ รับประทานเขาเอาผ้าปิดหน้าค่ะถือมีดมาเลยค่ะเขากระชากสร้อยแกทันทีนะแกก็ยื้อจนจุดลิตรอ่ะยื้อไปยื้อมาเขาเควี้ยงมีดใส่แกก็หลบพ้นนะแต่สุดท้ายเขาก็เอาไปได้แต่หูคอเจ็บมากเลยแกก็มาบอกว่าทําไมแกมาทําบุญแล้วมันเป็นอย่างนี้ มันก็เกิดเคราะห์นะคะเคราะห์กรรมมันมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคุณออกไปคนเดียวอ่ะถ้าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเดินไปเป็นหมู่อ่ะคนนั้นไม่กล้าทําไม่กล้าทําเพราะนั้นจําไว้นะคะอย่าไปคนเดียวไปเดี๋ยวไปเป็นกลุ่มแล้วถ้ามีทองมีหยองอย่าใส่โชว์อย่าโชว์เก็บค่ะไม่งั้นอันตรายมาได้ทุกเมื่อ แต่ถ้าจะให้ดีก็มาใส่เบ้าตรงนี้โอ้โหจะไปคุณเอ้ยทองคำนะเติมไปกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นเศรษฐีทองคำตลอดอ่ะนะเหมือนเศรษฐีที่ดินอ่ะให้ที่ดินไว้นะคะก็เป็นเศรษฐีวางจ้ะสาธุโมทนาค่ะเอาตังค์ไปให้ทางนู้นเลยจูนตัวรับตังค์ด้วย2,000 คุณยายบุญช่วยพี่ๆและลูกหลานตระกูลสิงหนาฏสิงหราชร่วมทําบุญทุกบุญค่ะทั้งหมด2,000 บาทสาธุอปัจจัยให้แล้วค่ะแม่เศรษฐีบุญทั้งหลายกรุณาเข้าแถวกันมานะคะเรือสุพรรณกรรมฐานเข้ามาแล้วต้องรีบร้อนค่ะ นะคะเรือสุพรรณกรรมฐานมาแล้วเรือนี้เขามีตั้งแต่บุญเร่งด่วนห้องเย็นเก็บยาต้มสมุนไพรบวชพระวันนี้ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลแผนไทยนะคะร่วมบุญทุกบุญแล้วก็ช่วยร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟมาเรือนี้เข้ามาหลายบุญเลยใครจะใส่ไปที่เรือได้เลยคุณวิจิตราพรสิงห์บุตรค่ะแหวนทองคำ1 วงสาธุค่ะ คุณบุญส่งคุณฉลวยนินอ่อนพร้อมบุตรหลานหุ้มทองหลวงพ่อโตทอง1 สลึงสาธุนะคะอ้าวโมทนาค่ะ
คุณตำรวจจะทำอะไรอาบูธนาสาธุคาสาธุเอาครอบครัวหารหารหึกหรือหารอะไรร่วมถวายทองคำเป็นเงิน 1,000 บาทสาธุค่ะคุณทิติตระกูลธรรมจิตและอะไรหอมอ่ะขออภัยนะคะถวายทองคำแท่งธรรมจักร1แผ่นนะเอาการเงินขาการเงินวัดสังฆทานกรุณามาด่วนตอนนี้เงินกำลังเข้าเป็นล้านล้านบาทมาเลยค่ะสาธุนะคะสาธุของท่านทั้งหลายทำไปเอาเถอะสาธุนะคะมากมายแผ่นทองคำสองแผ่นคุณโฟตุ้ยแต่ค่ะถึงแผ่นดาเลิศธีรพลวัฒนาคณีมิตรไพบูลย์ค่ะขอให้ได้รับนะคะนายเอกสิทธิ์ปุรปัญญาและนางสาวสายฝนอุทิศบวชพระร่วมหล่อพุทธรูปไม่แจ้งยอดค่ะคุณวันดีประกอบนามบวชพระ100บาทน้ำไฟ50บาทสาธุคุณอุดมอินอะไรแหวนทองคำ1วงคุณดวงพรไม่รู้เขียนอะไรมานะมีแต่ชื่อทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณสุติตราสุวรรณทำห้องเย็น100บาทคุณวาสนาทับไทย100บาทคุณเท่งแซ่ลิ้มคุณบักเชงแซ่ลิ้มเด็กชายกฤษกรภูริทิติพรนางสาวพัตุดาอันนี้ทำแล้วเนี่ยเนาะอันนี้บวชพระ300น้ำไฟ200อื่นๆ200นะครับ700บาทสาธุแม้ลืมบอกให้สาธุบวชแต่ก้มดูชื่อเศรษฐีทองคำทยอยเข้าไปเลยค่ะอาทิตย์ไปเล็กบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่อยากให้อะไรที่ไม่ดีงามมาเกิดที่ในวัดเราหรอกนะคะแต่ว่าถ้าออกไปคนเดียวไม่รับรองไม่รับรองแม่คะมีจ๋าขอเชิญนะคะตอนนี้เรามีดอกเป็นทองคำดอกบัวทองคำทำมานานในเวลาโอกาสที่ป้าเล็กมาช่วยตั้งแต่เกษียณ10ปีเนี่ยดอกไม้ทองคำมาแล้วตอนนั้นยัง600บาทเดี๋ยวนี้ก็600แล้วคุณลองนึกดูสิราคาทองคำขนาดนี้1บาทเท่ากับ 20,000 กว่าบาทน่ะนะคะโอ้ไม่อยากคิดเลยเนาะป้าเล็กก็ตอนทองคำหนัก800บาทละ800ก็ได้เห็น 1,600 ก็ได้เห็นไม่ซื้อหรอกมาซื้อตอนไหนรู้มั้ยตอนบาทละ 3,000 สมน้ำหน้าแต่ก็ยังดีเดี๋ยวนี้บาทละ2บาทละ 10,000 ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วไอ้ 20,000 นะคะค่ะขอเชิญนะคะท่านเจ้าของแหวนทองคำคุณสำรวยผู้พูนทรัพย์เข้าถวายเลยนะคะแหวนทองคำ1สลึงหุ้มหลวงพ่อโตสาธุค่ะสาธุคนนี้นะคะคุณสุจิตราอัมพรรัตน์ถวายอะไรเขียนถวายทองอ่ะเขียนอะไรไม่ได้บอกหน่อยกันนะคะถวายทองอะไรบ้างมีดอกบัวมีแผ่นธรรมจักรได้เลยพี่จินดาวันนี้กี่บาทจ้าทองทำไปแล้ว10กว่าบาทคืออะไร45บาทแล้วก็ยังเหลืออีก10บาทเก็บไว้ทำไมอ่ะฮะ18บาทเหรอพี่ตายไปไม่ได้นะมีหนูเอานะพี่จินดาบอกถวายพ่อไป45บาทแล้วยังมีอีกเท่าไหร่นะ18บาทแล้วพี่ไม่แปลงหนูจะไปปล้นนะขอโทษค่ะแย่กันเล่นเอามาเถอะรีบๆทำแล้วไม่รู้ว่าเราจะไม่หายใจเมื่อไหร่หล่อพระนะคะคุณจาตุรงค์เรืองศรีจันทร์500บาทสาธุค่ะคุณจันทการบุญทวีร่วมบุญไฟฟ้า300บาทคุณสิรินทราลอดดอนทุกบุญ300บาทคุณสุดารัตน์อินสาหล่อพระ200บาทสาธุค่ะคุณพบกลางแท้ผู้คุณชวีเกศสังนี่ก็ชื่อนี่ตลอดการนะคะหล่อพระอีก200กำไรทอง1วงอุสาธุถวายพระสังฆทานร่วมทองหุ้มหลวงพ่อโตนี่วันหลังถ้าใครเปิดซองดูจำนวนแล้วลงให้ด้วยเขาเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไม่รู้นะเงินน่ะคุณแม่บุญมากซื้อทองคำ100บาทสาธุค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยเมื่อเช้านี่ก็กองมหึมามากชื่อของเศรษฐีบุญของเราค่ะ
ตอนนี้ยังอีกนานเนาะเดี๋ยวพอถวายเสร็จแล้วเข้าถึงจะพิธีเริ่มหลอมนะคะหลอมทองได้ทองแท่งเสร็จทางโน้นบวชพระเสร็จก็เวียนเทียนต่อกันเลยฮะโมทนาสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ คุณครูสุภาจันทพราบูลหลอมทองพันบาทสาธุค่ะเชื่อไหมตัวพันบาทมันได้ไม่ถึงสลึงตัวเชื่อมาตอนที่ไปเล็กผ่าตัดคอเนี่ยหลานมาเฝ้าสามคนซื้อให้คนละสลึงตอนนั้นพันสามเองตัวซื้อให้หลานคนละสลึงมาเฝ้าเราเดี้ยงอยู่ มันมาป้อนข้าวเช็ดตัวหลานสามคนให้เป็นคนละสลึงตอนนั้นสลึงละพันสามจำได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะสองพันห้าแล้วอ่ะไม่ใช่บาทหนึ่งมันสองหมื่นเก้าก็สลึงหนึ่งเท่าไหร่อ่ะห้าพันใช่ไหมค่ะโมทนาค่ะตอนนี้เศรษฐีบุญของเราก็ทยอยกันเข้ามาถวายสังฆทานทยธรรมทองคำมากมายนะคะเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนได้หมดเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนนี่ได้ตลอดนะคะจะถวายตอนไหนก็ได้เช่นกันกับผ้าอาบน้ำฝนไม่จำเป็นว่าวันนี้หรือวันเข้าพรรษาเท่านั้
ช่วยกระแสไฟกับวัดสังฆทานมาโดยตลอดซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของเราค่ะเป็นใหญ่เลยอยู่หน้าโบสถ์แก้วเยื้องมาทางโบสถ์แก้วหน่อยก็มีคนไปช่วยโมทนานะคะสิ่งเหล่านี้หมุนเวียนกันให้เป็นปัจจัยเข้าวัดนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายวัดสังฆทานมากมายมากมายค่ะแค่ค่าไฟก็ 600,000 ต่อเดือนเช่าเดี๋ยวเช่าดาวเทียมนี่มัน 200,000 แล้วเท่าไหร่จำไม่แม่นนะคะต่อเดือน 500,000 อุ๊ยตายจำผิดทุกทีตัวเนี่ยมันก็ล้านกว่าแล้วเขาอามาครูสุภักนะคะแล้วยังน้ำน้ำไฟแล้วยังสาธุค่ะอามาอ่านให้หน่อยค่ะสาธุเดี๋ยวอ่านให้ค่ะว่าก้อนคุณชื่อก้อนทองใช่ไหมเนี่ยการสมอะไรฮะคุณก้อนทองการสมเพียรสร้อยคอ1บาทสาธุถวายยังถวายยังกำลังเดินไปสาธุโอ้โหรวยรวยกินไม่ไหวใช้ไปหมดคุณครูสุภักจันทพราบูลรอพระอีก 1,000 บาทสาธุค่ะทองอาเศรษฐีทองคำกับคุณสมจิตชัยลักษณ์ต้มหู1คู่ถวายหลวงพ่อแล้วค่ะสาธุเอามาอีกแล้วบาท50ทองคำนะคุณปองศักดิ์คุณเสาวดีมหาเมธเวคินพร้อมครอบครัวทองคำแท่งบาท50น้ำหนักทองนะสาธุคุณกันคุณพัญญาคุณพัญญวัฒน์คงขำคุณกุสุมาศเข็มตรงคุณสมละอองเข็มตรงดอกบัวทองคำ1ดอกค่ะสาธุเอาที่ให้ใบโมทนามารอรับคืนด้วยคุณยุวดีสันติเจริญสุขน้ำไฟ500บาทสาธุค่ะรอพระค่ะคุณวิไลวันสันติเจริญสุขและครอบครัวแผ่นทอง41แผ่นคุณจันดาทิมา100บาทจันติ๊บหอมจัน100บาทเพ็ญศรีอภินนท์200เฉลิมศรีธรรมจารี100 1สุขเคงแซ่จิวและครอบครัว100วิภาพรแซ่ฮ่ง100มาลีแสงสิงห์และครอบครัว100ประนอมจันตนาและครอบครัว100คุณพรสำราญใจ100ค่ะรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ย4 5 6 7 8 9 10 1,000 บาทสาธุค่ะขอบคุณสาธุนะคะญาติโยมทั้งถวายสังฆทานทายธรรมมากมายสาธุสาธุสาธุกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้ค่ะตรงจูนญาติโยมขาเข้าแถวหน่อยค่ะเขาถ่ายทอดทีวีไปทั่วโลกสาธุนะคะโมทนาค่ะ
คุณปุญชยาปิติเตชานนท์อะไรเนี่ยคุณมนภาขันติไทยชัยธรน้ำไฟ400ค่ะแล้วก็ร่วมบุญทองคำอีก600 บาทสาธุค่ะดอกบัวทองคำนั่นเอง1 ดอกนะคะคุณสุชาดาจิตมันค่ะร่วมทุกบุญเท่าไหร่500เหรอ500นะคะอ่านออกยากตัว อาเมชีสุทธดาสาธุถวายกี่ล้านจ๊ะ5 ล้านสาธุ5 ล้านกับ500 บาทคุณลำไยทำนาค่ะดอกบัวทองคำ1 ดอกจ้าสาธุจ้ะคุณสุนทรขำสุกเอ้ยคำสุกดอกบัวทองคำหุ้มหลวงพ่อโต1 ดอก600 บาทคุณวัฒนาซิมประดิษฐ์ดอกบัวทองคำหลวงพ่อโต1 ดอกสาธุค่ะ แม่ชีนำเข้าแถววันหน่อยนะคะโยมขาไม่ต้องดันไม่ต้องได้ราคาใดทำบุญทุกคนเลยจะได้มีภาพออกไปสวยๆแม่ชีนำดอกบัวทองคำ2 ดอกค่ะ1,500 บาทสาธุค่ะคุณจริชาติวิบูลพงษ์น้ำไฟ200 บาทค่ะคุณประเสริฐคุณกัญญาตะเปงน้ำไฟ500 บาทสาธุค่ะคุณอิทธิพงษ์สุภาเอ๊ะถูกไหมไม่ใช่ คุณอิทธิพงษ์อุตสราค่าไฟฟ้าถวายค่าไฟ3,000 บาทได้ยินว่าโอ้โหเดือนละตั้ง5-600,000เนาะตายตายเช่าดาวเทียมไทยคมก็500,000เดี๋ยวแว่นออกก่อนแว่นมันแก่ค่ะคนไม่แก่แล้วค่ะ คนแค่70เท่านั้นนะอายุสาธุนะคะเอามา มีเชิญเลยนะคะญาติธรรมเชิญค่ะโมทนาสาธุผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้มีปัญญาทางนั้นนะโอ้เศรษฐีใจเศรษฐีทางนั้นเนี่ยที่ยืนกันอยู่นะเดี๋ยวใครดูเศรษฐีทองคำจะมากันอีกพวกหนึ่งจะมาย้อนแล้วนี่ตอนนี้ทองคำเอก1ห่อใหญ่ๆค่ะที่คุณมนตรีกำลังเตรียมหลอมแล้ว สร้อยข้อมือน้ำหนัก1 บาทจากครอบครัวสุกรการสาธุ1 บาทค่ะโอ้ไม่ใช่น้อย1 บาทสาธุค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะขอเชิญนะคะขอเชิญมาร่วมบุญถวายนะคะมีทองคำมีผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษานะคะ โมทนาสาธุค่ะคุณนัชชนกอัครนาครและครอบครัวแหวนทองคำ2 สลึงสาธุค่ะคุณครูสุภักดิ์อีกแล้วจันทพราบูน้ำไฟอีก100 บาทสาธุค่ะอันนี้เศรษฐีบุญทั้งนั้นเลยนะคะเราต่างคนต่างเป็นเศรษฐีบุญด้วยกันนะคะต่างคนต่างทำมันรู้ในใจของเราว่าเราทำเท่าไหร่แล้วนะ หลายคนก็บอกแล้วแม่ค้าบุญที่นั่งพูดทำไหมทำค่ะเมื่อเช้าก็ได้ห้องเย็นไปแล้ว500นะคะวันนี้ค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะโมทนาด้วยนะคะญาติธรรมของเราเชิญนะคะเรามีดอกบัวทองคำแล้วก็แผ่นธรรมจักรทองคำให้ท่านบูชาตรงนี้นะคะ โมทนานะคะทองคำของเขียนคุณนพสันคุณเรวดีกนกวิริยะสันติพร้อมครอบครัวค่ะและของพลเอกเทียนศักดิ์คุณจำรัดลักษณ์พระลายานนท์เป็นทองคำแท่งหนัก2 สลึงค่ะสาธุค่ะสาธุหลวงพ่อไพลินบอกนะคะว่ามาเป็นเงินก็ได้นะเราก็รวบรวมซื้อทองคำแท่งไว้อย่างที่เห็นนะคะก็มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นมากมายโมทนาค่ะตอนนี้แถวของเราก็เริ่มไม่ยืดยาวแล้วนะคะสำหรับเศรษฐีบุญวันนี้มากมายในวันอาสาฬหบูชาค่ะจากนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะ
รับพรจากหลวงพ่ออ๋อยังหลอมทองก่อนหลอมทองแล้วได้รู้น้ำหนักทองแล้วรับพรและแผ่เมตตาแล้วเตรียมอะไรนะมากราบพระเสร็จเตรียมเวียนเทียนแล้วนะคะรอบที่หนึ่งแต่ขณะนี้ยังบรรพชาอุปสมบทหมู่อยู่ในโบสถ์แก้วถ้าในโบสถ์แก้วสวดบวชอุปสมบทหมู่เสร็จมาบอกด้วยค่ะ เชิญค่ะค่ะขณะนี้นะคะห้องเย็นก็ได้ประมาณ 58,000 นะคะ600บาทนะคะสำหรับห้องเย็นนี้จะใช้เป็นที่สำหรับบรรจุนะคะบรรจุยานะคะยาสมุนไพรนะคะไม่ให้เสื่อมคุณภาพแล้วก็ไม่ให้เป็นรานะคะเป็นสารที่เก็บเพราะทางวัดเรานั้นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบวัดเรานั้นมีสถานพยาบาลนะคะสถานพยาบาลคลินิกนะคะโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญแต่เดิมนั้นหลวงพ่อตั้งใจที่จะทำโรงพยาบาลนะคะสร้างเป็นโรงพยาบาลเลยเพื่ออนุเคราะห์กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะซึ่งจะต้องพึ่งยาสมุนไพรนะคะโดยมาอยู่นี่ท่านก็วางแผนการไว้นะคะแต่เนื่องจากเมื่อหลวงพ่อท่านลาสังขารไปแล้วนะคะการสร้างโรงพยาบาลนะคะมันก็มีเรื่องที่ภารกิจที่ยุ่งยากมากนะคะที่จะทำโรงพยาบาลซึ่งทางวัดเราก็ยังไม่พร้อมนะคะก็เป็นคลินิกก่อนก็ยังบริการในเรื่องยาให้กับทุกท่านเหมือนเดิมนะคะมีตัวยาเหมือนเดิมตัวยาเท่าเดิมนะคะตัวยาแบบเดียวกับที่ตำราที่หลวงพ่อสนองท่านได้มอบหมายไว้ให้นะคะซึ่งการรักษาพยาบาลนั้นผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะคะค่ะคุณเฉลาวนามเมืองถวายทองคำหนัก6บาทหุ้มองค์หลวงพ่อโตอุทิศให้คุณแม่บรรเจิดเพ็งจิวพ่อวาดเพ็งจิวพ่อแม่นามเมืองและคุณแม่ยิ้มนามเมืองบรรพบุรุษและญาติอยู่ที่ใดก็ขอให้มาอนุโมทนาสาธุกับการนำทองมาหุ้มเป็นองค์พระปฏิมาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะท่านใดที่ต้องการที่จะมาร่วมบุญนะคะก็ขอเชิญได้เลยนะคะก็ เดี๋ยวเล่าเรื่องโรงพยาบาล นิดนึงก่อนนะคะสำหรับโรงพยาบาล นี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางที่จบทางด้านสาธารณสุขนะคะเป็นพยาบาลนักเรียนทุนญี่ปุ่นนะคะเป็นนักเรียนทุนพยาบาลเนี่ยไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็จบมาก็มาเรียนในเรื่องของมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลด้วยจิตศรัทธาในองค์หลวงพ่อสนองนะคะที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเพราะนั้นผู้ที่ต้องการจะไปปรึกษานะคะไม่ใช่ว่าคนที่ดูแลนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องแผนปัจจุบันในเรื่องแผนปัจจุบันก็มีความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของแผนโบราณก็มีความรู้ได้เรียนรู้ตำรายาจากของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพราะนั้นสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้นะคะเราก็ช่วยกันยาต่างๆก็ได้ขอรับบริจาคเป็นบางส่วนและบางส่วนก็ต้องใช้ปัจจัยในการซื้อนะคะอย่างเช่นแต่ละจังหวัดก็มีการตากในเรื่องของฟ้าทลายโจรอะไรก็ขอให้ทุกท่านได้คอยรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมว่าทางวัดเรานั้นต้องการยาสมุนไพรอะไรบ้างนะคะเราก็จะเอามาเพื่อที่จะมาช่วยกันรักษายานี้นะคะเป็นยาศักดิ์สิทธิ์นะคะยาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คุยโม้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละท่านที่ให้ยามานะก็อธิษฐานจิตมาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในวัดเรานะคะหลวงพ่อสนองท่านก็เคยอธิษฐานไว้ท่านบอกใครที่ได้กินยาเราก็ขอให้หายคนที่จะไม่หายก็ไม่ได้กินยาเรานะคะอันนี้หลวงพ่อท่านพูดไว้อย่างนี้นะคะก็ทุกคนที่ให้มาก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจปัจจัยที่ได้จากการซื้อตัวยาบางอย่างก็มาจากญาติโยมที่มีใจตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนานะคะ ได้ปลูกเสกปัจจัยของตัวเองมาแหละอธิษฐานมานะคะอย่างดีเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับยาทั่วไปนะคะเพราะมีกำลังแห่งความเมตตานะคะของทุกๆคนที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นนะคะได้ใส่ลงไปในยานั้นน่ะนะคะเพราะนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ย
ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาเราลองมานึกดูนะคะอย่างที่ป้าแป๊วได้เรียนให้ทราบตั้งแต่เช้าว่าทางวัดเรานั้นหลวงพ่อท่านให้เงินเป็นของกลางสงฆ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ท่านให้มาทุกอย่างเป็นสังฆทานทุกบาททุกสตางค์สังฆทานคือของกลางสงฆ์นะคะท่านก็ไม่รู้หรอกว่าพระวัดสังฆทานหน้าตาเป็นยังไงหลายองค์มียังไงก็คงจะรู้จักเจ้าอาวาสแล้วก็รู้จักไม่กี่องค์นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มานั้นเป็นของสังฆทานนะคะเป็นของกลางสงฆ์สงฆ์ก็อนุมัติไปทำนู่นทำนี่เพื่อประโยชน์กับ พวกเรานะคะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะเป็นการทำบุญนะคะเพราะวัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่จะเป็นที่มานั่งสมาธิอย่างเดียวก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยกันเป็นการสร้างบุญบารมีนะคะ อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้สอนมานะคะ ในส่วนของหลวงพ่อโตนั้นนะคะก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะด้านในในสุดเลยจะเป็นไม้นะคะในสุดจะเป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักตอนนั้นลงอักขระนะคะลงอักขระไว้มากมายนะคะแล้วก็เป็นปูนปูนของรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นบรรพบุรุษของเราที่สร้างด้วยศรัทธานะคะค่ะสร้างด้วยศรัทธาให้เขาหมดเวลาของโยมเอาใครจะถวายทองอย่ามัวลังเลใจโยมเดี๋ยวนั้นหลวงพ่อโตเอาแปลงก็แกะถ้าหลวงพ่อโตเต็มองค์แล้วนะมีกี่กิโลก็ไม่รับแล้วนะตอนนี้รีบตัดสินใจก็อย่างที่ธรรมาพูดทุกครั้งคราวนี้ว่าจะไม่หลอมเพราะว่าต้นทุนมันน้อยนะมันมีนิดเดียวเองแต่เมื่อลงมาลานทำแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าปลื้มใจในบุญของโยมนะก็ไหลมาเทมาโยมกำลังแกะจากนิ้วนี่แหละอันนี้เป็นของสมมุติโยมของพวกนี้สมมุติใช้นั่นแหละถ้ามาอยู่กับเราเป็นของเราถ้ามาอยู่กับเราถ้าเป็นของมาเป็นของที่เรามาล้อมแต่คนละเล็กคนละน้อยคนละวงสองวงเนี่ยโยมมันจะได้เป็นทองแท่งเมื่อเป็นแท่งแล้วเราไปรีบเป็นแผ่นรีบเป็นแผ่นแล้วก็มาล้อมท่านโยมอันนี้คิดเส้นหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะครอบครัวแจ้งตามธรรมนะขออนุโมทนาด้วยก็น่าจะสัก2บาทนะไปให้ทางโยมอ้าววางเลยเอาวางเลยโยมเอาออกมานี่อําเนกตัวค่ะก็ขอเล่าต่อนะคะภายในหลวงพ่อโตนั้นเป็นไม้นะคะเป็นไม้ที่ลงอักขระและที่หุ้มหลวงพ่อโตก็คือปูนซึ่งผสมงบน้ำอ้อยสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณมันเป็นพลังศรัทธายิ่งใหญ่ของผู้รุ่นปู่ย่าตายายเรานะคะแล้วก็เปื่อยยุ่ยหลวงพ่อสนองท่านก็แขนก็หลุดข้างนึงนะคะหลวงพ่อสนองท่านก็บูรณะก็ขูดเอาปูนออกแต่ปูนก็ไม่ทิ้งนะคะก็เอามารวมทำเป็นหลวงพ่อสังฆจายนะคะแล้วก็โยมจินตนาหุ้มด้วยทองแดงนะคะทองแดงแล้วก็เชื่อมด้วยลวดเงินลัดองค์หลวงพ่อโตไว้นะคะปูนของปู่ย่าตายายเราปูนที่มาจากศรัทธาของมหาชนในรุ่นโบราณก็ยังคงอยู่นะคะและพวกเราก็ได้มาทำทองคำนะคะทองคำโปะข้างนอกอีกเหมือนใส่เสื้อเกาะแล้วเอาทองคำเนี่ยหุ้มอีกทีหนึ่งจะได้สวยงามนะคะเพราะนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะคะใครที่มีโอกาสก็มาทำเถอะหลวงพ่อสนองท่านก็เริ่มทำตั้งแต่พระเกศเลยนะคะเกศก็มีทองคำแล้วก็มีเพชรมีพลอยนะคะซึ่งปลายเกศนั้นเป็นปลายตุ้มนั้นเป็นเพชรนะคะซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดนะคะ 2,000 องค์นะคะ
ผู้ที่จะมีโอกาสได้บรรจุคือพระล้วนๆนะคะพระเฉพาะพระแต่ตรงพระนราธหรือตรงหน้าผากเนี่ยนะคะอุณาโลมเนี่ยนะคะเป็นพลอยเป็นเพชรนะคะแล้วก็เป็นมรกตนะคะก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะอีก 3,000 องค์นะคะมีพิธีบรรจุก็วันพระธรรมดานี่แหละค่ะนะคะตรงนี้นอกนั้นตรงตุ่มๆนะคะตรงที่เป็นพระเกศนะคะเป็นผมอ่ะเบ้าที่1จะลงแล้วอันนี้ทอง3ชุดนี้เป็นของแม่ชีที่อยู่สุพรรณสามีมรณภาพสามีตายนะก็เลยให้ธรรมาไปรับ21บาทพร้อมกับเงินอีก1ล้านนะนี่ต้นทุนนะต้นบุญเนี่ยที่ว่าธรรมามองแล้วตายแล้วไม่ได้พอดีแม่ชีถวายมาแล้วก็เมื่อวานนี้โยมมาจากราชบุรีอีก20บาทนะก็ถือว่าใกล้ความจริงแล้วโยมเอาต่อไปก็โยมตั้งใจอธิษฐานท้องของโยมทุกเส้นนะเอาวางดิหาจะหล่อล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วบุญกุศลบุญเล็กบุญน้อยนะก็จะเป็นบุญใหญ่ญาติโยมอธิษฐานสิ่งที่เราทำนี้ก็จะได้สำลิดผลอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าท่านทรงให้เราอธิษฐานบารมีในการทำบุญทุกครั้งแต่สำคัญที่สุดให้เรานั้นเมื่อสละทานแล้วก็ให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานเข้าถึงพระนิพพานเอาใส่เบ้าเลยโยมใส่ไปเลยต่อไปทองที่เราสละคนละเล็กคนละน้อยต่างหูมั่งแหวนมั่งสร้อยมั่งก็จะล้อมไปแล้วก็ไปประดิษฐ์ปิดอยู่ที่องค์หลวงพ่อโตเหลืองอารามนะไม่มีศูนย์สลายเมื่อเราตายไปแล้วคนรุ่นหลังก็ยังได้มากราบมาไหว้สำคัญที่สุดตัวเราเองนะได้กราบไหว้เมื่อมองขึ้นไปบนพระภาคของท่านก็จะเห็นเป็นองค์หลวงพ่อโตหรือว่าพระปฏิมากรแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของเราก็จะผุดพองใจของเราก็จะแจ่มใสด้วยบุญบารมีด้วยทานบารมีของพวกเราที่เราตั้งติดตั้งใจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยก็ดีไม่ว่าจะเป็นทองที่ทางวัดได้นำมาให้โยมนั้นได้ซื้อหรือได้บูชาไปทองนี้ก็ประมาณ1กิโลใช่ไหมเท่าไหร่ฮะกิโล8โยม1กิโล8กิโลหนึ่ง65บาท1กิโล8โยมคิดเอาเป็นกี่บาทนี่เฉพาะทองแท่งนะโยมนะเนี่ยมันเป็นบุญตาของเรานะเราไม่เคยเห็นทองเยอะขนาดนี้โยมนะอันนี้นะคือแรงศรัทธาของชาวพุทธเราแล้วเป็นแรงศรัทธาที่มีในองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะ200กว่าปีมาแล้วพระสังฆทานก็โชคดีที่มีองค์หลวงพ่อโตเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราก็ทุกครั้งที่เราหลอมทองก็ประมาณ2กิโลนะ2กิโลกว่า3กิโลก็ถ้าเราได้อย่างนี้ทุกครั้งอาตมาเชื่อได้ว่าไม่กี่ปี
องค์หลวงพ่อโตก็จะเหลืองอร่ามจีวรก็จะเป็นสีทองนั้นที่จะมาอธิบายว่าจะมาจะไม่ขัดตะเข็บออกจะให้เป็นเห็นรอยตะเข็บเหมือนจีวรผ้าที่เป็นขันอ นั่นจะเป็นเครื่องหมายบอกว่าแต่ละครั้งที่เราหลอมนะก็จะเป็นตะเข็บหรือสองตะเข็บนะแต่นำมาบอกกันหลอมแล้วเราทำครั้งสุดท้ายให้เราเขียนไว้ที่แผ่นทองที่เราปิดตรงกระโตไว้ว่าจะได้ความยาวเท่าไหร่เขาส่วนมากก็จะประมาณกว้างเท่าไหร่ กว้างเจ็ดนิ้วยาวเมตรเท่าไหร่กว้างเจ็ดนิ้วยาวเมตร80 2 หรือ3 กิโล2 กิโลอ่ะอ๋อ1 กิโลได้7 นิ้ว2 กิโลได้7 นิ้วกับ180ก็เหมือนเศษผ้าโยมเราเป็นแท่งแล้วเราไปสกัดเพราะทองที่โยมมาถวายเนี่ย มันจะไม่บริสุทธิ์มีพวกทองแดงแล้วก็มีเงินเราหลอมทองแล้วเราจะได้แถมเงินเงินคือเม็ดเงินนะโยมนะเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดได้จากการหลอมทองที่โยมมาถวายนี้แต่ถ้าเราซื้อเป็นแท่งแบบนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ก้าว3 ตัวเราต้องไปหลอมแล้วก็ไปสกัดให้เป็นบริสุทธิ์ ฉะนั้นทองที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเหลืองอร่ามแล้วก็จะอ่อนที่เราใส่ต้องหูใส่แหวนใส่สร้อยเนี่ยไม่99%เพราะถ้าอ่อนแล้วทําอะไรขึ้นรูปไม่ได้จะใส่เป็นแหวนโยมไปใส่หน่อยเดี๋ยวก็บุบใส่สร้อยเดี๋ยวก็ขาดฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อเป็นทองแท่งนะเป็นทองแท่งมานี่มาแล้วเราแต่ถ้าล้อมนี้แล้วเราก็ได้จะได้เป็นแท่งแต่ว่าเนื้อทองก็ไม่เท่าไหร่ วันนี้คงรวมไปแล้วคงจะได้เบ้าเดียวนะแต่ที่บริจาคไปแล้วนี่ก็กิโลเกือบ2 กิโลโยมนะก็ถือว่าเรานั้นได้ร่วมกันทรัพย์สินเงินทองมันก็เป็นของนอกกายโยมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ แต่บุญกุศลนี่เอาไปได้นะโยมนะฉะนั้นเราจงยินดีต้องมีปีติกับฐานของเราที่เราเสียสละที่เราหาได้มาด้วยความยากความลำบากด้วยความเหน็ดความเหนื่อยแต่เมื่อเราสละเอามาสร้างสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหลวงพ่อโตที่ใหญ่นะถ้าเราสร้างองค์เล็กๆมันก็ไม่ตื่นตาตื่นใจเราโยม แต่เรานี่สร้างองค์หน้าตักเกือบ2 วานะก็ด้วยศรัทธาของญาติโยมสุขสารทิศนั้นจะเป็นการแสดงออกว่าเราชาวพุทธนั้นยังมีศรัทธาในพุทธศาสนานะเมื่อล้อมซองเสร็จแล้วโยมเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ขอเชิญนะโยมถ้าไม่รีบกลับนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยขึ้นครั้งแรก ในโลกนี้ทางวัดเราก็จะหลอมรอพระพุทธรูป2 องค์เป็นสำริดปางประธานพรองค์หนึ่งไปไว้ประดิษฐานไว้ที่พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิของหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎท่านจะสร้าง89 ปางอันของเรานี้เป็นปางที่2 ปางองค์แรกก็เป็นปางมาลวิชัยปางที่สองนี้เป็นปางประธานพรสององค์แล้วของเรานี่ก็จะไปประดิษฐานไว้ที่อาคารสวรรค์คาลัยเมื่อให้ญาติโยมนั้นได้ไปใช้สถานที่ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อไปเมื่ออาคารเราเสร็จแล้วก็สามารถจะไปใช้เป็นที่ประชุม ที่ปฏิบัติธรรมจัดอบรมก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่เรานั้นเตรียมไว้รองรับญาติโยมอย่างคราวนี้
อาคารสองหลังนะที่เราสร้างไว้รับรองญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเต็มหมดแล้วนะหลังหนึ่งยาว30กว่าเมตร4ชั้นที่แรกจะทำ3ชั้น3ชั้นไม่ใช่4ชั้นข้างบนจะทำเป็นหลังคาเป็นที่โล่งๆตมาก็ตัดสินใจว่าทำเป็นที่พักดีกว่าณปัจจุบันนี้ณวันนี้ไม่พอกับญาติโยมแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาวัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นผู้ใฝ่ในธรรมนะมาหาแก่นธรรมจริงๆนะวัดเรานั้นไม่มีเรื่องข้างนอกนะเรื่องกับพี่จะไม่มีเรื่องพิธีกรรมลดน้ำมนต์ใจเปล่าอะไรเราไม่มีเพราะหลวงพ่อสนองท่านวางพื้นฐานไว้ให้พวกเรานั้นได้ใช้สติใช้ปัญญาอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกไม่ใช่เรื่องภายในเรื่องภายในคือทำอย่างไรให้ใจเรานั้นมันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ความยากความลำบากในจิตใจออกมาแล้วเป็นแท่งสวยงามเลยโยมเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าหนักเท่าไหร่จะได้บวกอันนี้ไปกิโลแปดก็น่าจะ2กิโลกว่าขออนุญาตนะคะมีผู้มาทำบุญนะคะแล้วก็มาได้ถวายทองถวายอะไรแล้วแต่ลืมกระเป๋าไว้ในห้องน้ำค่ะคุณขิงหรือคุณจริยามาตรงนี้พระคุณเจ้าท่านได้รับไว้ค่ะของให้เจ้าของไปยืนยันค่ะคุณขิงมาตรงที่ประชาสัมพันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่จะพาไปยืนยันของที่เขามาฝากค่ะขอให้ได้คืนดิฉันบอกให้ขอกับหลวงพ่อโตไม่หายนะคะขออนุโมทนาขอให้เป็นของคุณขิงค่ะสาธุสาธุค่ะเชิญคุณจริยาหรือคุณขิงมาที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมค่ะมาเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไปดูของที่พระคุณเจ้าท่านรับไว้มีคนเก็บได้นะคะเขาลืมในห้องน้ำค่ะโมทนาสำหรับผู้ที่เก็บมาคืนนะคะโอ้ยขอให้เป็นเศรษฐีบุญทุกๆชาติเลยขอให้เป็นของคุณขิงคุณขิงรีบมาตรงนี้นะคะสาธุค่ะโมทนากับคุณชื่นจิตงามกรนะคะพี่ชื่นนั่นเองพร้อมครอบครัวค่ะร่วมทุกบุญกับสังฆทาน 6,500 บาทสาธุค่ะสาธุนะคะขณะนี้มีญาติโยมเดินมาทำบุญตลอดเวลาน่าดีใจค่ะเครื่องปริ้นก็เราก็ได้ครบไปแล้วจากเศรษฐีบุญของเราตอนนี้ห้องเย็นเก็บยานะคะมาได้เลยค่ะท่านใดที่ยังมีทองคำยังทันนะมาเลยค่ะมาเลยไม่ใช่หนึ่งกิโลกิโลป่ะได้โลกว่าแท่งที่หนึ่งแท่งที่หนึ่งหนึ่งกิโลกับสามเท่าไรคุณจริยามาที่ได้ยินเสียงแล้วมาที่ลานธรรมด่วนค่ะไปดูของของคุณใช่ไหมทองที่ญาติโยมสละกันคนละเล็กคนละน้อยล้อมแล้วนาจากเป็นเศษทองเล็กๆน้อยๆนิดๆเนี่ยเหมือนตั้งหัวนี่อันเดียวนี่โยมเมื่อรวบรวมล้อมแล้วด้วยไฟทองนี้จะเป็นสิ่งที่อ่อนเสร็จแล้วก็จะหลอมเป็นน้ำแล้วก็มาเทลงในเบ้าเมื่อเทในเบ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทองแต่ไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์ยังต้องไปสกัดเอาส่วนที่ไม่ใช่ทองคำออกเช่นเงินทองน่าจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองเนี่ยที่เขาผสมกันนะอันนี้ก็ได้กิโล 1,333.5 สาธุบวกกับอีก1กิโล8เท่าไหร่2กิโลเกือบ3โลโอ้3โล1ขีดกว่าๆนั่นแต่มาไม่ได้หวังว่าได้มากขนาดนั้นเลยนะเนี่ยสาธุค่ะก็จะคิดว่าสักกิโลเดียวแสดงว่าญาติโยมนั้นรักษาสถิติไว้มาให้ต่ำกว่า3ที่แรกว่าจะไม่หลอมเหมือนกันแต่คิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนามีมากมีน้อยก็หลอมเพื่อเป็นพิธีว่าเรานั้นจะหลอมทองคำในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเอาไปบูรณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นทองเหลืองอร่ามให้เป็นที่น่ากราบไหว้ใครมาก็น่าชื่นน่าชมนะโดยเฉพาะเราที่มีส่วนได้สร้างทานบารมีอันนั้นนะเมื่อเรากราบแล้วเราก็
เงยหน้าไปมองที่หลวงพ่อโตเหลืองอัลลามเป็นพุทธานุสติอยู่ในใจของเราฉะนั้นจะทำใจของเราให้ถึงพุทธานุสติให้ใจของเรานั้นสว่างสวยบุญกุศลของเราวันนี้ก็สำเร็จในวันนี้ยอดก็อย่างที่ลวงไว้ก็เหลือกำไรเป็นต้นทุนไว้งวดหน้านะโยมนะเอาไว้เรียกทรัพย์ก่อนเรียกทองก่อนนี่ยังเหลือที่ยังไม่ได้รอเอาต่อไปเดี๋ยวนี้หลอมทองบริสุทธิ์ทองคำแท่งนะโล8ก็จะได้น่าจะ2แท่งคนลุกเลยเอาผสมนี่ได้ป่าวมันตีไอ้นี่ผสมไม่ได้ใช่ไหมเก็บไปก่อนใช่ไหมอันนี้เก็บไปเก็บไปเอาเป็นทุนร้อนไว้ก่อนขณะนี้กำลังหลวงพ่อให้นำทองแท่งซึ่งเป็นทอง 100% นะคะเอามาหลอมให้เป็นแท่งเดียวกันทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่18บาทหลวงพ่ออ๋อกิโล8ขีดโอ้โห1กิโลมัน65บาทเกือบ66บาทนะคะทองค่ะสาธุค่ะเอาไว้เป็นรายรับไว้ค่ะรับไว้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองที่วัดซื้อธนาตมาที่ได้รับบริจาคมา700,000นาตมาก็ซื้อไป700,000แต่ที่โยมซื้ออีกต่างหากตมาไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่นะไว้ที่นี่เอามาใครจะตะหลอมพระไม่ได้แต่ไม่ได้รับไปเลยสำหรับตอนนี้มีผู้ถวายขันทองเหลืองนะคะเพื่อรอพระประธาน2องค์นะคะแต่ขอให้คิดไว้ว่าเราได้ทำแล้วนะคะแต่ขณะนี้ทองที่จะนั่นต้องหลอมแล้วตั้งแต่เช้าค่ะที่จะเท2องค์ในเวลา5โมงเย็นวันนี้ขอให้โมทนาเถอะค่ะเพราะมีคนมาให้ไว้เยอะเลยนะคะโมทนากับคุณสำราญคุณดวงกมลคุณพัชรินเรี่ยวแรงค่ะทำน้ำไฟ300บาทบวชพระ500บาทรวม800บาทสาธุค่ะนายทวีนางจินดานอมออะไรนะนอมออะไรอ่านทลิตแต่ละอะไรแต่ละกุลนะสร้อยคอกับสร้อยข้อมือรวมกันหนัก1บาท2สลึงสาธุนางวรรณาเสิร์ชพักดีแหวนทองคำหนัก 2.9 กรัมแล้วก็คุณสุชาดาอโนไทยและครอบครัวอันนี้ก็ถวายเป็นทองมาญาติโยมถ้างวดนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะก็งวดหน้าก็ยังรองวดหน้าก็ยังมีนะโยมนะตอนนี้ยังขอไปชื่นชมก่อนสมบัติผัดกันใช้สมบัติผัดกันชมนะอันนี้ทองบริสุทธิ์เอาไปถวายพ่อก่อนใส่ไม่ได้นะลูกอันนี้ทองบริสุทธิ์ทองแท้ทองเนี่ยให้เขาแยกไปต่างหากอันนี้ทองเนื้อก้าวทั้งหมดไม่ได้แล้วเยอะเอาไปต้มหูค่ะหลวงพ่อต่างหูสองก้านโมทนากับคุณอะไรขอคุณคำคุณปราณีคุณเรือนแช่มช้อยค่ะคุณอรวรรณนะคะร่วมหล่อพระ400บาทสาธุค่ะคุณตระกูลพงพัวและคำใบนะคะดอกไม้ทองคำ1ดอกกุหลาบทองคำดอกบัวทองคำ1ดอกค่ะขอถวายท่านเจ้าวาดค่ะครอบครัวนางลาวันนครานุรักษ์ 1,000 บาทอ้าวให้ไปอ้าวอยู่ไหนอ่ะโยมที่มาจากราชบุรีนะฟังวิทยุอยู่สองคนพี่น้องพอรู้ว่าสังฆทานจะหลอมทองคำก็มาเลย
จ้างรถมามาถวายทองคำ20บาทโยมเจียมจิตบุญยะหงนะอุทิศให้บรรพบุรุษแล้วก็ทำบุญอีกหลายรายการโยมเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาทำบุญก็คงจะยากก็ทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าเป็นผ้าป่าเป็นกฐินเป็นหลายอย่างโยมแต่มาก็จำไม่ได้แล้วก็แยกเป็นซองไว้นะขออนุโมทนากับโยมเจียมจิตบุญยะหงและญาติที่ฟังรายการวิทยุของวัดสังฆทานติดตามฟังธรรมะแล้วก็ติดตามเรื่องการสร้างทานบารมี 1.8 เราได้เอาเป็นเอาใครถวายตอนนี้ก็เป็นทุนไว้งวดหน้านะโยมนะวันนี้ก็คงจะจบแล้วเพราะว่าทองคำแท่งเราก็หลอมไปแล้วแท่งหนึ่งขอโอกาสเจ้าข้างพ่อคุณแม่เผือดได้ไปรอลูกอยู่ที่รถแล้วร้อนเหรออ้าวทองร้อนๆทราบได้เอามาตรงนี้ร้อนจริงๆเลยใช่อ้าววางบริสุทธิ์อันนี้ได้1081.1 1กิโลเท่าไหร่1กิโล80กรัม81กรัม1กิโล81กรัมกิโลกว่าๆรวมเป็น2กิโลเท่าไหร่แล้วผมรวม3โยมจะดูนะสีมันแตกต่างกันนะมีทองบริสุทธิ์จะเหลืองแล้วทองที่ไม่ได้บริสุทธิ์จะเป็นส่วนวัสดุเจือปนเนี่ยจะออกไม่สวยฉะนั้นเราจึงเอาทองที่บริสุทธิ์ไปหุ้มลงมะโตนะแล้วเราก็จะขัดอีกทีนึงก็จะเหลืองอร่ามนะแต่ถ้าเราเอาไปทำอย่างเงี้ยถ้าไม่สกัดเลยมันก็ได้แต่ไม่สวยมันจะมีรอยด่างๆนะเพราะว่ามันมีพวกทองเหลืองมีพวกอะไรผสมกันอยู่ไม่ทันแล้วรอบหน้าก็น่าจะออกพรรษาน่าได้ออกพรรษาหรือไม่ก็กฐินนะเดี๋ยวดูก่อนดูช่วงเวลาทองคำเนี่ยโยมไม่ใช่เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวนะโยมนะมีประโยชน์สารพัดเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์เมื่อมีประโยชน์แล้วก็เลยมีค่าที่มีค่าเพราะอะไรเพราะมันหายากมันไม่ใช่หาง่ายๆก้อนหินก้อนกรวดเราหาได้ง่ายแต่ทองคำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามภาคเพียรนะก็จะได้มาเหมือนบุญกุศลของเราโยมนะบุญเป็นของมีค่ากว่าเราจะทำได้นี่เราก็ต้องขวนขวายนะเราก็ต้องอดทน
นะเราก็ต้องออมเรารู้จักประหยัดถ้าเราไม่รู้จักประหยัดเอาแต่ใช้อย่างเดียวเราก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในการสร้างทานบารมีในครั้งนี้ถ้าเรานั้นมีความตนีทีเหนียวเราก็ไม่ได้มาล้อมทองกันอย่างนี้อีกนะโยมนะฉะนั้นทุกคนก็มีส่วนร่วมในการล้อมทองในครั้งนี้สำเร็จและล่วงไปได้ดีนะไม่ว่าเราจะบริจาคเป็นทองคำเป็นปัจจัยหรือว่าเราจะอนุโมทนาในบุญกุศลของแต่ละคนแต่ละท่านอันนี้เราก็ถือว่าเรานั้นมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยหาบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายเอาเหลืออีกแท่งหนึ่งแท่งนี้คงจะไม่ถึงครึ่งกิโล800กรัมเอาก็เกือบจะบวกลบคูณหารแล้วได้เท่าไหร่โอ้ไม่ยอมเย็นเลยเนี่ยตัวแช่น้ำกดก็แตกนะก็เลยร้อนช่างก้อนที่3 ทำไมเดี๋ยวนะไม่เสร็จนะครับเอาแท่งสุดท้ายโยม 805.1 เอาบวกเอาใครมีเครื่องคิดเลขบวก 805.1 บวกด้วย11ไม่ใช่1081ขออย่าง 805.1บวกได้1081.1เท่าไหร่1081แล้วก็จะ1333.5บวกรวมแล้วเป็นเท่าไหร่3กิโลเท่าไหร่เราไม่ได้บวกสักคนตรงเนี้ยเท่าไรเอามาใครจะมาถวายอีกได้โยมถวายได้สาธุค่ะเอาวางเลยรอบนี้ไม่มีจับนะครับมาถ่ายได้ยังใครจะถ่ายมาถ่ายหน้าเอ้ากี่แท่งถ่ายรูป5นาทีโยมจะได้รับพรรับพรเสร็จแล้วก็จะได้ไปเตรียมตัวเวียนเทียนแล้วก็ในโบสถ์แก้วบวชเสร็จยังคะท่านมาทำอะไรใครรู้มั่งฮะเดินมาแล้วเอามาถวายอะไรก็มามีประชุมแล้วเอาใครก็ไม่เคยเห็นทองคำแท่ง เอาเห็นแต่ในรูปนี่ทองคำแท้ๆเลยทองแท้ๆเลยนี่
อาโมทนานะคะคุณปานีจันเทศและครอบครัวน้ำไฟ500บาทดอกบัวทองคำอีก1ดอก600บาทค่ะคุณวันสิริศรีวันดีค่ะหล่อพระทองคำถวายทอง2สลึง1เส้นค่ะสาธุค่ะคุณบุษราแก้วเปล่งศรีสกุลนะคะดอกบัวทองคำ2ดอก 1,200 ค่ะคุณสิริพรสายรัตนะคะและครอบครัวร่วมบุญหล่อทอง 1,000 บาทค่ะคุณลักษมีขาวสะอาดทุกบุญ200คุณกมลฉัตรนะคะถวายทองคำครึ่งสลึงค่ะได้เท่าไหร่3โมทนาคุณเสาวลักษณ์พวงน้อยเอา3แท่งได้3218.7 3กิโลกับ218.7 ใช่ไหมเท่ากับคราวที่แล้วหรือเปล่าพอๆกันอ้าวโยมจะถวายทองเอามามาสายนี้เลยคุณเสาวลักษณ์พวงน้อยร่วมบรรพชาผสมบทหมู่นะคะและคุณอะไรอ่ะธนนพวงน้อยค่ะทั้งหมด 15,500 บาทขอให้ร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะเสร็จแล้วนั่งที่เดี๋ยวรับพรเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพิจารณาภาพบังสุกุลด้วยค่ะโมทนากับตระกูลรัตนบุตรนะคะบัวเปลี่ยนสีค่ะทองหลวงพ่อโต 1,000 บาทค่ะคุณอุทัยสายอุบลค่ะทองหลวงพ่อโต 700 บาทคุณอภินพรค่ะทำบุญห้องใหญ่ห้องเย็นเก็บยา100ค่ะพรคุณพรประภาแหวนทอง1วงหนัก1กรัมค่ะคุณสุคนดวงนภา500บาทคุณสาวภานวลศรีคุณสุพศร่วมบวชพระ 1,000 บาทค่ะคุณสหพรอมันตนันอามันตะคุณค่ะทองคำ1กรัมค่ะคุณบัวเรียนคำแสนทองดอกบัวทองคำ600สาธุค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพ่อเตรียมตัวรับพรนะคะเอาวางนี่เลยนี่ทองคำโอ้โห3กิโลนี่ใส่กล้องโอ้โหพ่อ3โลแล้วได้แล้วใช่ไหมขิงบุญหนักยกไม่ไหวเลยอ้าวโยมถวายอะไรมาบังสกุลเอาโยมตั้งใจเก็บไว้ผู้ที่สวดบุญส่วนกุศลนะให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วพระก็จะบังสกุลลายชื่อที่อาโยมนั้นใส่ไว้ในขันนี้บุญกุศลอันนี้หรือว่าบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงที่ญาติโยมได้สะสมกันมาแล้วแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตก็ขอบุญอันนี้จงสำเร็จกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วของแต่ละคนแต่ละท่านโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะเขาเรียกว่ากวดน้ำใจเราไม่มีน้ำก็ไม่ต้องใช้น้ำใช้น้ำใจเรากวดด้วยน้ำแต่เราไม่นึกถึงไม่เอ่ยชื่อถึงไม่เห็นรูปหน้าเขาโขงของเขาเป็นอย่างไรบุญนั้นก็ไม่ถึงนะอานิจจวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีนานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไปหลังอับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอะจีรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตถวิงอาทิเสสติจะนอนทับตึงแผ่นดินชุดโทอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคคริงคารังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
ทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปจิตังทุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังขปานำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีนทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลเตอัทรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสัพเพหิญาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ